ชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรทำปิดชิดได้ยินแต่คำเยินยอพวกกระทบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดจิตทำครอบงำครองเมืองชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักนาทีต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้สุดเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรมานชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักนาทีต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรมานพยายามแต่ว่ามันก็นะครับด้วยความเชี่ยวชาญของพวกเราแล้วก็ไม่สำเร็จก็เลยวันนี้ก็ต้องมาคุยกันต่อก็การเมืองมันไม่มีอะไรที่จะนะที่จะสายสถานการณ์วันต่อวันเนี่ยนะครับมันก็ไปของมันเรื่อยๆเราก็มาทำสถานการณ์ให้ทันแล้วก็คอยดักว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะได้มากำหนดท่าทีท่วงทำนองมากำหนดยุทธวิธีมากำหนดนะยุทธศาสตร์ของเราได้ถูกต้องเรื่องการเมืองนะครับเป็นเรื่องที่บางคนบอกว่าน่าเบื่อแต่ผมขอเรียนว่าเรื่องการเมืองนั้นนะเป็นเรื่องที่ต้องสนใจเป็นพิเศษใครจะมีความเห็นอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองในประเทศไทยนั้นเนี่ยยิ่งต้องสนใจเป็นพิเศษจริงๆเพราะว่านะครับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองในด้านนั้นเนี่ยล้วนมีผลมาจากการเมืองการปกครองทั้งสิ้นคำว่าการเมืองในความหมายของผมและก็ที่บอกว่าจะต้องให้ความสำคัญจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนั้นก็หมายความว่าการเมืองการปกครองนั่นเองนะครับ
ม่ใช่การเมืองแบบคิดว่ามีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งคำว่าการเมืองนี่หมายถึงการปกครองนะครับหมายถึงระบบการปกครองที่ใช้กับประเทศนั้นๆนะครับแล้ววันนี้เราก็คงอยู่ในการพูดคุยกันในเรื่องการเมืองนะในประเทศไทยหรือว่าระบบที่ใช้ปกครองกันอยู่ในประเทศไทยซึ่งจนมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านเชื่อไหมครับผมเองบางครั้งเนี่ยนะครับก็แทบไม่เชื่อเหมือนกันแต่ก็ต้องเชื่อผมไม่ได้นะไม่ได้พูดเรื่องการเมืองหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองมา8-9 ปีหลังจากที่สนธิบุญจักรินยึดอำนาจครับทำมาตั้งแต่14ตุลามาแล้วต่อเนื่องกันมาด้วยนะครับเข้าไปอยู่ในองค์กรต่างๆไปอยู่ในสภาแรงงานจากสภาแรงงานแล้วก็เข้าไปเคลื่อนไหวในกระบวนการประชาธิปไตยแห่งชาตินะครับจนมาถึงยุคของทักษิณหรือไทยรักไทยในตอนนั้นก็มีโอกาสเข้าไปร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องยางพาราหลังจากนั้นแล้วก็นะครับก็เข้าไปร่วมกับขบวนการประชาชนนะสมัชชาคนจนเคลื่อนไหวนะคู่ขนานกับพันธมิตรและหลังจากนั้นก็ไปออกรายการนะครับ UBC9 นะครับจาก UBC9 ออกกับอาจารย์ประยูรครองยศ2คนก็ทำรายการกันก็มีผู้ติดตามมากพอสมควรถือว่าติดตลาดนะในที่สุดUBC9 ซึ่งนะครับก็รู้กันอยู่ว่าเป็นของนายทุนผูกขาดกลุ่ม CP เขาก็นะครับระงับก็เลยต้องมาเปิดนะสถานีโทรทัศน์นะขึ้นมาใหม่ชื่อว่านะครับตอนนั้นก็ไปออกกับคุณสมัครคุณธรรมเวชนะครับออกกันได้นะไม่ดังครับก็ถูกยึดอำนาจ9กันยาปี49และผมก็อยู่ในห้องส่งคนสุดท้ายในรายการปอกเปลือกนะคู่กับอาจารย์ประยูรครองยศก็มีการยึดอำนาจกระทั่งนะครับด้วยความที่เราก็เตรียมพร้อมไว้ในหลายๆทางแล้วผมก็วิเคราะห์กับคุณสมัครแล้วก็ได้บอกคุณสมัครไว้ตอนแรกนะคุณสมัครเองก็ยังไม่เชื่อก่อนหน้านั้น 2-3 วันแต่ผมได้พูดออกรายการวิทยุในตอนนั้นแล้วและก็พูดออกรายการทางทีวีแล้วว่าผมไม่เชื่อว่าคุณสนธิบุญจักรินเนี่ยจะมายึดอำนาจผมเชื่อว่าเงื่อนไขทั้งหมดที่มันสุกงอมก็จะต้องยึดอำนาจอีก3วันจากวันที่16ที่ผมพูดวันที่19ก็มายึดอำนาจนะครับและจากการยึดอำนาจของสนธิบุญจักรินหลังจากนั้นไม่กี่วันนะพวกเราก็รวบรวมคนที่สนับสนุนนะทักษิณคือตอนนั้นต้องบอกกันตรงๆนะครับว่ามวลชนเนี่ยนะครับเขารักทักษิณเพราะทักษิณทำให้บ้านเมืองเนี่ยนะครับตั้งแต่ทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปหลายๆด้านนะโดยที่เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วดังนั้นเมื่อทักษิณนะถูกรังแกด้วยคณะรัฐประหารที่เข้ามาล้มรัฐบาลที่ประชาชนเขาเลือกแล้วก็เลือกเข้าไปอย่างนักท่วมท้นไม่เคยมีครั้งใดมาก่อนเป็นประวัติศาสตร์ประวัติได้นะครับประชาชนก็เห็นอกเห็นใจนะครับทักษิณแล้วก็พยายามหาช่องทางที่จะได้พบปะพูดคุยกันในสถานการณ์ในการยึดอำนาจและประกาศกฎอัยการศึกในตอนนั้นเราก็ใช้วิธีการฝืนกับใช้วิธีการเลี่ยงคำสั่งของคณะรัฐประหารตอนนั้นเรียกว่าคณะกมช.ก็ใช้วิธีการกินกาแฟกันเรียกว่ากินกาแฟกับคนรู้ใจครั้งแรกเลยจัดไม่ได้ครับพอกำลังจะจัดก็ตำรวจเข้าไปรังควานตอนหลังก็มาใช้ครับใช้งานวันเกิดนะผมจำได้งานวันเกิดพี่ตุ๋ยตอนนั้นพี่ตุ๋ยก็คือเป็นดีเจคนหนึ่งของสถานีวิทยุและชุมชนคนรู้ใจ 87.75 มาก่อนเนี่ยนะครับนั่นแหละครับไอ้
แล้วก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วต่อไปนะหลังจากกินกาแฟคนรู้ใจแล้วก็นะกลายเป็นกลุ่มคนรู้ใจก็ไปตั้งสถานีวิทยุคนรู้ใจเพื่อนะเรียกว่าให้มันซอฟภายใต้สถานการณ์ภายใต้สถานการณ์รัฐประหารในยุคคมช.พอไปตั้งสถานีวิทยุได้ไปเท่าไหร่ก็วิทยุชุมชนคนรู้ใจซึ่งผมนะเป็นเจ้าของและก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเว็บไซต์ www.chupong.com ตอนนั้นครับออกอากาศอยู่ตอนกลางคืนถ้าจำไม่ผิดก็วันที่16พฤษภาคมนะครับปี50นะครับยึดอำนาจ49ปี50รู้สึกจะเป็นวันที่16พฤษภาคมถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดคาดเคลื่อนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนายกทักษิณก็ได้โทรเข้านะฮะได้โทรเข้าจากอังกฤษนะครับโทรเข้าไปให้แล้วก็พูดคุยในรายการเพียงไม่กี่นาทีประมาณสักเรียกว่า9นาทีกว่าเท่านั้นนะครับโอ้โหนะไอ้พวกทหารเนี่ยนะไอ้คมช.เนี่ยมันบุกกันเลยพอออกอากาศเสร็จนะก็รีบเพ่นกันเลยครับพอรู้แล้วอ่ะนะมันต้องล่อแล้วนะพอนายกทักษิณออกอากาศเสร็จเท่านั้นแหละครับโอ้โหมันบุกกันไปเลยเราต้องขนเครื่องส่งหนีก่อนปรากฏว่าเข้าไปจับแต่จับไม่ได้เครื่องส่งก็หายอะไรก็หายตอนนั้นยกเครื่องส่งหนีกันนะครับแต่ว่าโดนคดีโดนคดีอ้างก็ข้ออ้างก็คือว่านะเปิดวิทยุสถานีวิทยุไม่ได้ขออนุญาตจริงๆแล้วนะไอ้การเปิดวิทยุชุมชนเนี่ยนะมีใบอนุญาตไอ้นี่นะครับไอ้เสาอากาศแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะทำกันเดี๋ยวไอ้อย่างอื่นเนี่ยนะจะรอให้กรมประชาสัมพันธ์อนุญาตตั้งแต่มันไม่มีใครทำกันหรอกครับนะเป็นร้อยๆเป็นพันๆเนี่ยไม่มีใครทำกันแต่ว่าแม่งมาจับอยู่เจ้าเดียวคือวิทยุชุมชนคนรู้ใจครับก็รายการวิทยุของผมนี่กลายเป็นรายการที่ถูกปิดนะถูกคมช.ปิดครั้งแรกคนแรกและก็ส่งฟ้องศาลนะส่งฟ้องศาลที่จังหวัดนนทบุรีแหละศาลก็ตัดสินออกมานะครับจำคุกแต่รอลงอาญาแล้วก็โดนปรับไปนะครับก็เราก็เปิดต่อกันอีกนะก็เปิดต่อกันอีกสู้กับมันไปนะหลบหลบซ่อนซ่อนออกอากาศนะโทรเข้ามาในรายการจนในที่สุดก็โดนครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดก็โดนปิดนะแล้วก็โดนดำเนินคดีกันสองครั้งสามครั้งและครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับครั้งหลังสุดก็คือเดือนกุมภาพันธ์2553เขากำลังจะตามจับผมซึ่งเป็นเจ้าของวิทยุนะครับและก็คุณไกรวันและก็นะหลวงลุงพะเยาซึ่งตอนนี้ท่านก็นะเสียชีวิตไปแล้วครับนั่นแหละครับผมก็รู้ตัวว่าถ้าเขาจับได้คราวนี้ผมน่ะโดนหนักแน่ก็เลยตัดสินใจนะครับหลบออกมานอกประเทศไทยก็พูดง่ายๆว่าไม่ได้กลับเข้าบ้านนะครับวันนั้นพอรู้ข่าวรู้ข่าวก็หนึ่งเขาจะจับผมนะอันดับแรกเลยก็เรื่องสถานีวิทยุซึ่งมันมีความผิดอยู่แล้วก็กล่าวหาอยู่แล้วและก็มีหมายจับอยู่แล้วและที่หมายจับอีกใบหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับที่เขาไม่เปิดเผยนั่นคือจะเล่นผมในเรื่องมาตรา112นะครับเรื่องมาตรา112ความผิดนะตามมาตรา112คือหมิ่นสถาบันตัวนี้และทั้งที่นะครับรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ชี้ทางออกให้กับประเทศไทยและการชี้ทางออกให้กับประเทศไทยในวันนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ในวันนั้นในตอนนั้นเนี่ยผมชี้ตรงประเด็นที่สุดว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมาจากระบบการปกครองมันผิดแล้วผู้ที่จะทำหน้าที่ที่จะเปลี่ยนระบบให้ดีที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อและมันจะแก้ปัญหาวิกฤตได้นั้นก็คือตัวพระมหากษัตริย์เองนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นแนวทางนะไม่ใช่เป็นเรื่องของผมเป็นเรื่องของอาจารย์ประเสริฐหรือเรื่องของใครบางคนบอกว่าไอ้แนวทางของผมแนวทางของอาจารย์ประเสริฐมันไม่ใช่ของใครครับมันเป็นแนวทางนะมันเป็นแนวทางใครเอาไปใช้ก็ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยเรื่องแนวทางเปลี่ยนระบบเนี่ยมันมีอยู่เขาเรียกว่ามันมีอำนาจอยู่สามอำนาจ
ะครับท่านผู้ฟังสามอำนาจนี่ก็หนึ่งอำนาจจากเจ้าของระบบโดยตรงเมื่อมันเป็นราชามาดูก่อนว่ามันต้องดูก่อนว่านะว่าตอนนี้เราเป็นระบบอะไรในเมื่อประเทศไทยเป็นระบบนะสมบูรณาญาสิทธิราชยุคใหม่เนี่ยหรือว่าราชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็อำนาจที่หนึ่งคืออำนาจกษัตริย์เนี่ยเป็นอำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนระบอบได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแล้วจะเป็นผู้นูปการกับพระมหากษัตริย์เองผมได้นำเสนออย่างนี้เนี่ยนะครับได้นำเสนออย่างนี้เนี่ยถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาแบบบริสุทธิ์ใจผมไปพบกับนะครับผู้บัญชาการสันติบาลผมพบกับนะครับผู้บัญชาการนะกองทหารทหารมานะครับเพราะว่าเขาคุมอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเป็นตัวแทนนะที่ลิงก์ต่อกับส่วนที่บุญจักรินผมคุยกับพลเอกบัญชรชวาลสิงห์โดยตรงเพื่อที่จะนะพูดกับส่วนที่บุญจักรินแล้วยังทำหนังสือนะหนังสือไปยื่นให้นะว่าขอสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนระบบไม่ใช่ทำรัฐประหารที่ผมกล้าหาญชาญชัยไม่กลัวเขาเนี่ยเพราะว่าผมมีความบริสุทธิ์ใจนะครับในตอนแรกที่ผมพูดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เอาผิดผมตามมาตรา112หรอกนะครับไม่ได้เอาผิดเพราะว่าไม่รู้จะเอาผิดยังไงเพราะผมพูดจากหนึ่งจากความจริงใจและสองจากความจริงจริงจริงคือเรียกร้องให้พลเอกสนธิบุญจักรินเนี่ยนะในเมื่อคุณทำผิดมาแล้วเนี่ยคุณยึดอำนาจมาแล้วเนี่ยในเมื่อในหลวงเนี่ยถ้าไม่ทำการเปลี่ยนระบอบเนี่ยอำนาจที่สองคืออำนาจกองทัพเนี่ยมันมีอำนาจเพียงพอไงนะอำนาจกองทัพไทยเนี่ยนะมันมีอำนาจมากนะครับท่านผู้ฟังอำนาจกองทัพไทยนี่มีอำนาจมากกว่ากองทัพอื่นๆอีกนะอีกหลายประเทศเลยนะครับแล้วอำนาจกองทัพไทยก็สามารถที่จะเปลี่ยนระบอบได้เมื่อผมนำเสนอว่าให้กษัตริย์เปลี่ยนเรียกร้องให้กษัตริย์เปลี่ยนกษัตริย์ไม่เปลี่ยนนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยกษัตริย์ยังมาใช้ให้กองทัพนะซึ่งต้องเรียกว่ากองทัพไทยเนี่ยเป็นกองทัพของกษัตริย์นะเพราะว่ากษัตริย์เป็นจอมทัพแล้วก็นะแล้วก็ในระบบราชาธิปไตยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยกษัตริย์เขาถือว่านะเป็นของเขานะถึงแม้เราจะบอกว่ากินเงินเดือนประชาชนภาษีประชาชนไอ้นั่นเป็นวิธีการนะที่กษัตริย์เขาปกครองประเทศและเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายให้คนของเขาคือจ่ายของทัพของเขาคือกองทัพของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยประชาชนต้องจ่ายเพราะประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบนิกรเขาเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนเขาอะนะก็นี่ไงระบอบราชาธิปไตยมันเลวร้ายอย่างนี้เลยมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมอย่างนี้เลยที่เราบอกว่าต้องเปลี่ยนและมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยแล้วเนี่ยก็ด้วยความที่บริสุทธิ์ใจนะคือความคิดที่อยากจะเปลี่ยนระบอบจริงๆก็สู้มาตลอดชีวิตแล้วนะครับวันที่ประเทศไทยวันที่นักกองทัพแห่งชาติทหารไทยฆ่ากับพี่น้องเราชาวไทยที่ไปอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์ผมก็ไม่เห็นด้วยว่าต้องไปฆ่าไปแกงพวกพี่น้องเราที่ไปอยู่กับคอมมิวนิสต์ไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ได้ยังไงไปฆ่าเขาได้ยังไงในเมื่อเขามีความคิดเห็นต่างกันก็ใช้เจรจาใช้คุยกันสินะเพราะเขาก็ต้องคือพรรคคอมมิวนิสต์ไทยตอนนั้นเขาก็ต้องการประชาธิปไตยนะไม่ใช่ต้องการคอมมิวนิสต์นะไปถามดูเถอะว่าเดี๋ยวมันมีพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเราเนี่ยนะต้องการประชาธิปไตยนะฮะแล้วถ้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วก็ต้องการเนี่ยนะไปถึงคอมมิวนิสต์แต่ว่าตอนนั้นก็เรียกร้องปฏิวัติประชาธิปไตยเลยนะไอเราก็เห็นว่าในเมื่อไทยเราโดยกันทั้งนั้นไปอยู่ในป่าและไปร่วมพรรคคอมมิวนิสต์และอยากได้ประชาธิปไตยและจริงๆแล้วมันก็เป็นความสอดคล้องต้องการกันกับของประชาชนคนทั้งประเทศไม่ใช่ของคนที่เข้าป่าเพราะประเทศไทยมันต้องเปลี่ยนและบอกเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วดังนั้นนโยบาย66เนี่ยจึงออกมาเนี่ยนะครับออกมาด้วยมีวัตถุประสงค์ที่จะเอาคนไทยที่มีความขัดแย้งกันในทางความคิดเนี่ยนะครับและก็มาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะเป็นผู้ร่วมกันพัฒนาชาติไทยคำว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นเจ้าของร่วมกัน
แต่บังเอิญว่านายพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นผู้ที่เซ็นคำสั่งนโยบาย66/23เนี่ยนะครับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคำสั่งที่อยู่เหนือนะเหนือกฎหมายต่างๆทั้งหมดนะครับก็กลับนะกลับไม่เอาด้วยซึ่งเราเรียกว่าเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยครึ่งเดียวนะนี่แหละครับนอกจากไม่เอาด้วยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็กลับไปสนับสนุนนะครับให้รักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยหนักเข้าไปทุกทีจนเลยจนมาถึงปี2549ก็ใช้กองทัพแห่งชาติหรือกองทัพของพระราชาเนี่ยกองทัพของกษัตริย์เนี่ยนะครับหรือกองทัพไทยเราที่เราเรียกกองทัพไทยไงแต่จริงๆมันเป็นกองทัพของกษัตริย์ภายใต้ระบบเนี่ยก็เข้ายึดอำนาจจากทักษิณนะไอ้ผมเนี่ยนะครับด้วยการที่ว่าจะใช้ความเขาเรียกว่าใช้ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะใช้แนวทางสันติจริงๆคือเข้าเจรจานะพูดกันด้วยความตรงไปตรงมานะครับก็บอกว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยมันจะนำไปสู่นะการนองเลือดนะในอนาคตที่เขาพูดกับพลเอกสนธิบุญยกรินทร์ผมก็พูดกับพลเอกบรรทอนชวานสินเพราะว่าถามว่าทำไมพลเอกบรรทอนชวานสินผมต้องพูดคุณด้วยหนึ่งเป็นการรู้จักส่วนตัวกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนายพันแล้วนะไม่ต้องถึงนายพลแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยไล่ยาวกันมาจนแม้กระทั่งหลังสุดเนี่ยนะพลเอกบรรทอนชวานสินเข้าไปดูแลนะ TPIเป็นเลขาของบิ๊กหมงมงคลองค์กรพิสิทธิ์และผมก็ประสานงานให้กับสหภาพแรงงานต่างๆด้วยกันก็สนิทกันสนมกันเป็นพิเศษและก็ตีกอล์ฟมาด้วยกันออกกอล์ฟร่วมกันมานะเมื่อก่อนเนี่ยตีกอล์ฟอะไรกันก็บอกว่าพี่ก็เรียกแกว่าพี่เพราะว่าแกเพราะว่าพลเอกบัญชรชวาสิงห์เนี่ยนะรุ่นพี่ผมนะก็รุ่นพี่กันไม่กี่ปีก็ถามว่าพี่ก็เป็นเพื่อนกับนะสนธิบุญยกรินทร์รุ่นเดียวกันเนี่ยพี่ไม่ได้ให้ความรู้กันเลยเหรอไม่ได้ให้ความรู้บิ๊กบังมันเลยเหรอเขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันครับนักเรียนเพื่อนทหารรุ่นเดียวกันแล้วพี่ไม่ได้ให้ความรู้บิ๊กบังมันเลยเหรอเนี่ยมันยึดอำนาจรัฐประหารมาอย่างเนี้ยมันที่พาบ้านเมืองฉิบหายนั่นแหละครับก็เลยบัญชรก็บอกว่าโอ้ยมันพูดยากน้องเนี่ยไอ้คนที่เขาจะมารู้เรื่องอย่างพวกเรามีไม่กี่คนนะแล้ววันนี้ทหารประชาธิปไตยในกองทัพวันนี้เนี่ยนะครับมันก็ถูกสกัดเส้นทางหมดมันเติบโตไม่ได้นี่ครับนั้นผมก็เลยก็พูดกับพลเอกบัญชรในตอนนั้นนะครับพูดคุยกันทางโทรศัพท์นะครับก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ก็นะมองเห็นแล้วล่ะข้างหน้าเนี่ยต้องนองเลือดแน่นะครับผมพูดตั้งแต่ปี49นะแล้วก็หาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการนองเลือดมาตลอดนี่คือเจตนารมณ์ของผมและบางคนก็บอกว่าไอ้แนวทางของผมมันใช้ไม่ได้นะทำแต่จากข้างบนลงมาข้างล่างให้กษัตริย์ทำให้กองทัพทำแล้ววันนี้เนี่ยใครจะมาเชื่อผมอีกเออมันไปไม่รอดทั้งที่นะครับคือใครที่คิดที่พูดอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็ขอบอกว่าท่านอาจจะพูดถูกนะครับแต่ว่าถูกในส่วนเดียวถูกในส่วนที่ว่าจะไปหวังให้กษัตริย์และให้กองทัพมาสร้างประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันหวังไม่ได้แต่แนวทางของผมมันไม่ใช่จบอยู่แค่ตรงนั้นไอ้ตรงนี้ท่านพูดผิดเลยและไม่น่าเชื่อว่าท่านกล้าพูดเรื่องผิดเพราะท่านไปบอกว่าไอ้แนวทางผมแนวทางจะมาถือมันใช้ไม่ได้นะทำจากข้างบนลงข้างล่างมันผิดมันใช้ไม่ได้และตอนนี้เนี่ยใครมาเชื่อแนวทางผมเนี่ยนะก็ถือว่าบ้าแล้วมันไปกันใหญ่แล้วมันใช้ไม่ได้ก็ขอบอกว่านะแนวทางเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางผมแนวทางอาจารย์ประเสริฐมันเป็นแนวทางที่สากลนะทั่วโลกนะครับที่เขาเอามาใช้ในการปฏิวัติหรือเปลี่ยนระบอบไม่ใช่ผมหรือใครแล้วผมทำมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเป็นคนพูดเองด้วยแล้วก็ไม่ได้มาพูดวันนี้ด้วยพูดมาหลายครั้งพูดตั้งแต่วิทยุชุมชนคนรู้ใจนะที่อยู่เมืองนนท์ที่ใครกับใครตอนหลังก็ต้องไปอาศัยพูดคุยกับพวกเราที่เมืองนนท์นั่นแหละนะครับผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปหวังให้กษัตริย์เนี่ยนะมาสร้างประชาธิปไตยไม่ได้แล้วเพราะผมพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วเราจะไปหวังให้อำนาจที่สองคือกองทัพเนี่ยมา
ไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้มันมีแต่ประชาชนตรงนี้แหละครับไอ้คนที่เอาไปพูดเนี่ยอ้างผมแล้วก็นะพูดลักษณะโจมตีผมหรือดิสเครดิตผมเนี่ยผมไม่น่าเชื่อเลยว่านะว่าเขาพูดออกมาได้ทั้งที่ผมเป็นคนที่เปิดเผยตลอดและเป็นคนที่อธิบายละเอียดมาตลอดผมเป็นคนพูดเองว่านะวันนี้หวังกษัตริย์ไม่ได้หวังทหารไม่ได้แต่การทำแนวร่วมกับกองทัพส่วนหนึ่งนะไปในกองทัพนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปฝากความหวังให้ทหารนะแนวทางของผมวันนี้ไม่ใช่ไปยกทั้งหมดไปให้ทหารคนที่นะครับใครจะฉลาดยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่การทำงานใหญ่การทำการใหญ่นั้นนี่นะครับการทำการใหญ่นั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดึงนะเอานะพวกมาให้มากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทำให้สำเร็จและก็ถ้าใครปฏิเสธนะว่าถ้าอาชีพทหารถ้าเป็นทหารและคบไม่ได้เชื่อไม่ได้เอามาร่วมปฏิวัติไม่ได้ก็เป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้องนะขอให้ไปพิจารณาตัวเองด้วยอันนี้พระยาพระหนและใครต่อใครก็ล้วนแต่เป็นทหารและพระยาพระหนเนี่ยนะครับถ้าจะพูดจนถึงความเข้มข้นดีกรีของอุดมการณ์ในทางประชาธิปไตยแล้วเนี่ยระหว่างนายปรีดีมันดมดงซึ่งเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้าเป็นปัญญาจุดก็จริงหัวก้าวหน้าก็จริงแต่ดีกรีของความเป็นนักอุดมและก็เป็นผู้มีอุดมการทางประชาธิปไตยและพระยาพระหนไม่ได้ด้อยกว่าอาจารย์ปรีดีพนมยงนะครับอาจารย์ปรีดีเองเนี่ยสเปสปะนะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่จะไปพิพากษาและการที่ไปสร้างความเกลียดชังทหารเนี่ยนะครับไปเสียทั้งหมดเพราะว่าไม่พอใจที่ทหารมายึดอำนาจนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่พวกเราฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยจะต้องพิจารณากันให้รอบคอบมีคนไปโจมตีผมว่านะไปคบกับทหารบ้างแต่อย่าลืมนะครับคือวันนี้เนี่ยนะใครที่ไปคบกับทหารนั้นนะนะครับไม่ใช่มีเฉพาะผมหรอกนะครับนายทุนผูกขาดมันก็คบทหารมันคบทหารเพื่อผลประโยชน์ของใครของมันนะกษัตริย์ลูกหลานกษัตริย์นะนักวิชาการในมหาวิทยาลัยอธิการบดีอะไรต่างๆไม่เห็นจะแต่เขาคบกับทหารนะเป็นขี้ข้าทหารและทำตามทหารแม้กระทั่งเขาจะไปไม่นักศึกษาจัดกิจกรรมอธิการบดีคณะบดีแม่ก็ทำแต่ผมคบกับทหารเนี่ยนะครับผมคบกับทหารเพื่อไปจัดตั้งทางความคิดในทางอุดมการณ์และก็ได้ทำมาสำเร็จระดับหนึ่งแล้วด้วยและวันนี้ก็ยังมีหน่ออ่อนวันนี้ก็ยังมีรากมีเง้าอยู่ในกองทัพที่เขารับรู้และเขาได้เรียนเรื่องประชาธิปไตยจนเข้าใจลึกซึ้งนะครับและก็ในกองทัพเองวันนี้เชื้อนี้นะครับมันเป็นเชื้อที่พร้อมที่จะโตขึ้นมาในอนาคตนะดังนั้นสิ่งที่ผมทำสิ่งที่คำว่าคบกับทหารนั้นนะแต่ละคนคบมันไม่เหมือนกันแต่ผมยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าที่ผมคบกับทหารนั้นเนี่ยคบกับทหารเพื่อดึงทหารมาเป็นฝ่ายประชาชนและวันนี้ถ้าเราไม่ดึงทหารเป็นฝ่ายประชาชนเราปล่อยไปเฉยๆให้ทหารเนี่ยเป็นของนายทุนผูกขาดให้ทหารเนี่ยเป็นของกษัตริย์แล้วถามว่าฝ่ายประชาชนจะได้ยังไงหรือว่าเราจะไปตั้งกองทัพนะมาทำสงครามกับกองทัพนะช่วยตอบผมหน่อย ซึ่งอันนี้นะครับที่มันมีความเห็นต่างกันแต่ผมจะไม่พูดอะไรวันนี้ให้มากนักเรื่องพวกนี้พูดแค่นี้หวังว่าท่านคงเข้าใจเรื่องแนวทางที่ผมพูดแนวทางที่ผมพูดนั้นไม่ใช่ไปฝากความหวังไว้ข้างบนให้กับเจ้าให้กับกองทัพแนวทางของเราฝากความหวังไว้กับการจัดตั้งประชาชนผมถึงโง่หินมาไงผมถึงโง่หินมาเตรียมเอาไว้กองพันเดินเทินทึกเอาไว้นะบางคนก็เรียกว่านะเตรียมกำลังให้พร้อมเพื่อลุกขึ้นสู้รอวันลุกขึ้นสู้ถ้าเราไม่โง่หินแล้วไปเตรียมกำลังที่ไหนแต่เตรียมกำลังเนี่ยมันไม่ได้เตรียมแบบทหารไปเกณฑ์มาเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ไปฝึกนะไปรบอะไรต่างๆมันไม่ใช่นะการที่จะให้ประชาชนลุกขึ้นเนี่ยนะครับ
จะในรูปแบบของ mass uprising หรือว่าการลุกสู้ของมวลชนก็ดีหรือว่านะเป็นการนะแสดงมติมหาชนก็ดีนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานทางความคิดที่ถูกต้องโดยเฉพาะเป้าหมายที่สำคัญหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือว่าต้องเปลี่ยนระบอบหรือว่าต้องสถาปนาระบอบประชาธิปไตยหรือเรียกง่ายๆว่าอย่างที่เราพูดภาษาชาวบ้านว่าเอาประชาธิปไตยอะไรนะเอามาท่านต้องเอามาให้ได้ทั้งๆที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะมันจะไม่มีประชาธิปไตยนะแต่เอาแต่อนุโลมว่าเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยคุณจะพูดภาษาอะไรยังไงยังไม่ถือสาผมเป็นคนที่ไม่สุดโต่งผมรับได้ทั้งหมดนะครับขอให้มีความรู้สึกว่าคุณต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยคุณก็คือเพื่อนมิตรเราคุณก็คือเพื่อนเราในกองทัพวันนี้ทหารหลายคนแม้กระทั่งนาทีนี้เนี่ยนะครับผมบอกท่านเลยว่าท่านมองเห็นกองทัพว่ามันใหญ่มันกลางทัพบ้านทัพเมืองอยู่วันนี้แต่ท่านหารู้ไหมว่าทหารในกองทัพนั่นนะมันได้ประโยชน์ไม่กี่คนหรอกแต่ว่าทหารในกองทัพที่มันจำเป็นต้องอยู่กันเพราะว่ามันมีสายบังคับบัญชากองทัพนั้นนะมันมีลักษณะโครงสร้างของมันเนี่ยนะจากข้างบนลงข้างล่างการบังคับบัญชานะมันแนวดิ่งมันสั่งจากข้างบนลงมาดังนั้นเนี่ยนะเราจำเป็นที่จะต้องหาช่องทางนะที่จะทำให้กองทัพเนี่ยมันแตกอันนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วพูดอย่างนี้บางคนบอกโอ้ยไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็รู้ทันไอ้จริงๆท่านอย่าไปกลัวอะไรเกินเหตุถึงมันจะรู้ทันว่าพวกเราจะคิดทำให้กองทัพแตกนะถ้ามันไม่มีเงื่อนไขนะครับท่านผู้ฟังเราก็ทำไม่สำเร็จหรอกนะอันนี้ผมพูดให้ท่านฟังด้วยความที่ไม่ต้องอะไรกันนะคือเราจะทำให้กองทัพแตกได้เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขเหมือนกันแต่เราจะต้องมีวัตถุประสงค์นะเราจะต้องมีความตั้งใจเพราะว่านี่คือยุทธศาสตร์ย่อยที่จะนำไปสู่ยุทธศาสตร์ใหญ่นะครับคือเป้าหมายเฉพาะมาเป้าหมายย่อยที่จะนำไปสู่เป้าหมายใหญ่คือการเปลี่ยนระบบถามว่าเอ้าทำให้กองทัพแตกแล้วมันจะไปเปลี่ยนระบบได้อย่างไรผมเรียกว่าไม้ค้ำนะไม้ค้ำระบบเผด็จการราชาธิปไตยถ้ามันแตกมันหักก็แสดงว่าระบบมันพังไงครับระบอบเนี่ยมันถูกค้ำไว้ด้วยไม้ค้ำและวันนี้ไม้ค้ำที่มันมีพลังที่สุดก็คือกองทัพครับทีนี้เราก็ต้องหาเงื่อนไขให้เจอไอ้เงื่อนไขเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องใช้เงื่อนไขตัวนั้นแหละครับทำไม่ได้นี่ผมพูดในหลักการนะผมไม่เอามันรายละเอียดเพราะว่าในรายละเอียดมันบอกกันไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราทำให้กองทัพของพระราชานะอ่อนแอลงหรือว่ากองทัพที่สนับสนุนระบอบเผด็จการราชาธิปไตยวันนี้มันอ่อนแอลงหรือมันแตกเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับอำนาจหรือว่าพิษภัยของระบอบเนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะมันก็จะทำให้อำนาจของฝ่ายประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาทดแทนเรื่อยๆไอ้ตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าต้องสร้างอำนาจคู่หรือว่า dual power นะครับการสร้าง dual power เนี่ยรูปธรรมก็คือทำลายไม้ค้ำนะครับที่เข้มแข็งของเขาและเราก็สร้างโครงสร้างนะขององค์การของฝ่ายเรานะครับที่เราวันนี้เราบอกว่าเราเตรียมตั้งพรรคปฏิวัติไว้รองรับและบางอย่างเนี่ยนะครับนอกจากพรรคปฏิวัติแล้วยังมีนักกลไกตัวอื่นที่เราต้องสร้างขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะสร้างพรรคปฏิวัติหรือสร้างกลไกอื่นขึ้นมาในสถานการณ์อย่างนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เดียวครับเป็นเครื่องมือกลไกให้ฝ่ายเปลี่ยนระบอบใช้ออกรกับฝ่ายที่ป้องกันรักษาระบอบให้ท่านได้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นในการสร้างอำนาจคู่เนี่ยนะครับนอกจากทำลายกองทัพลงไปและให้อ่อนแอขณะเดียวกันในด้านมวลชนนะเราก็สร้างความเข้มแข็งของมวลชนทีนี้ความเข้มแข็งของมวลชนนั้นท่านมีผู้คนเข้าใจ
ดงทั้งแผ่นดินนปช.ได้มีแดงทั้งแผ่นดินปริมาณเนี่ยโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านเรียกนั่นคือความเข้มแข็งอันนี้เป็นการเข้าใจผิดอย่างมหันต์นะครับและอันตรายอย่างยิ่งเลยอันตรายอย่างยิ่งเลยถ้าหากว่าคนผมรุ่นผมเนี่ยนะครับคงจะรู้จักต้นนุ่นนะครับต้นนุ่นไอ้นุ่นเนี่ยนะที่เขาเอาเวลามันออกลูกมาแล้วก็ข้างในเนี่ยมันเป็นคล้ายๆปุ๋ยฝ้ายเนี่ยเขาเอามานะเอามาทำหมอนนะยัดทำหมอนเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับต้นนุ่นไอ้ต้นนุ่นเนี่ยท่านรู้ไหมว่ามันโตวันโตคืนมันโตเร็วเลยนะแต่ถ้าไปดูนะครับเอาปีกฟันไปนิดเดียวเองนะมันเกือบขาดทั้งต้นและต้นโตๆอย่างนั้นเพราะไม้นุ่นเนี่ยนะมันเป็นไม้เนื้ออ่อนอ่อนปกเปียกมันใหญ่โตตั้งแต่เกินน่ะแต่มันอ่อนแต่ถ้าท่านไปดูไม้มะค่าท่านไปดูไม้แดงไม้จริงจังนะไม้หลุมพอพวกนี้ครับต้นเล็กนิดเดียวนะฟันไปบางทีมีดปิ่นนี่เปรียบเทียบให้เห็นถึงปริมาณกับคุณภาพดังนั้นเนี่ยในด้านมวลชนเราจะสร้างอำนาจคู่บอกว่านะถ้าเรามีมวลชนเรามาถึงมาแล้วเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งถามว่านปช.เนี่ยมีมวลชนมีแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยมันเข้มแข็งขนาดไหนนี่ไม่ได้พูดเลยดูถูกดูหมิ่นนะและก็ไม่ได้ไปต่อว่ามวลชนเท่านั้นแต่กำลังชี้ให้ท่านเห็นว่านะครับแนวทางนะแนวทางและก็ยุทธศาสตร์แนวทางและก็ยุทธศาสตร์ของมวลชนต่างหากล่ะนะครับของมวลชนต่างหากที่มันทำให้เข้มแข็งไหมคุณมีปริมาณนะหลายสิบล้านแต่ถ้าหลายสิบล้านเนี่ยนะไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนระบอบไม่มีความคิดที่จะค้นล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยแบบคุณได้แต่ว่านะมีคนเป็นสิบสิบล้านยังไปกราบตีนกษัตริย์นะยังไปอวยกษัตริย์และก็ยังเรียกร้องขอแก้ได้มีการเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยผมให้มีตั้ง70 ล้านกษัตริย์เขาก็หัวเราะชอบใจเพราะว่ามึงเลือกตั้งมาเนี่ยนะถ้าพรรคของพวกกูไม่ได้นะเดี๋ยวกูให้มึงเป็นรัฐบาลตั้งปี2 ปีแล้วก็จับผิดมึงนะจับผิดมึงแล้วก็วันนี้กูสร้างกลไกขึ้นมาจับผิดมึงมากขึ้นแล้วรัฐมนูลฉบับนี้กำลังสร้างเนี่ยมันกำลังสร้างกลไกกี่ตัวเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันบอกว่าไอ้เผด็จการมันจะหัวเราะเอาที่โชว์ปริมาณนะครับโชว์ปริมาณนะเมื่อก่อนนี่ก็แดงกันทั้งแผ่นดินนั่นแหละนะแต่แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยแต่ว่าแดงไปเพื่ออะไรแดงเพื่อยุบสภาได้มีการเลือกตั้งนะแล้วกว่าจะได้ยุบสภากว่าจะได้มีการเลือกตั้งเขาไปยุบเลยนะตอนนั้นแล้วเขาก็ยิงตายไปนะเป็นร้อยๆศพจนเดี๋ยวนี้ติดคุกกันคนเกือบร้อยปีก็มีนะนั่นแหละครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมไม่มานั่งตำหนิใครนะครับแต่ที่ให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านเข้าใจผิดนั้นคือเข้าใจผิดคิดว่าถ้ามีปริมาณเยอะแล้วจะเข้มแข็งจะสู้ได้จริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม้นุ่นกับไม้มะค่าเนี่ยนะครับมันต่างกันตรงนี้แหละมีปริมาณอย่างเดียวคุณภาพไม่มีนะครับเป้าหมายคือยุทธศาสตร์ผิดนะครับแนวทางผิดจบนะครับมาเท่าไหร่ก็เจ๊งมีเท่าไหร่ก็เจ๊งดังนั้นวันนี้ที่สิ่งที่เรากำลังทำและเราโม่หินมาตลอดนั้นการโม่หินคือการสร้างความพร้อมไม่ใช่เพิ่งมาพูดวันนี้ทำกันมานานแล้วแล้วก็จะทำต่อไปนะครับคือสร้างความพร้อมไว้นะครับในด้านอื่นเขาก็ทำไปสร้างองค์การนำนะของฝ่ายปฏิวัติของฝ่ายเปลี่ยนและบอกเป็นพรรคปฏิวัติและพรรคปฏิวัติมีคนนะบอกให้มาพูดอะไรฟังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกับท่านว่าผมคงพูดอะไรไม่ได้มากนะครับผมเพียงจะบอกว่าพวกเรา
คำว่าพวกเราเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงตัวผมคนเดียวฝ่ายเปลี่ยนระบบเนี่ยฝ่ายก้าวหน้าที่เขามองเห็นว่าประเทศไทยมันจะต้องมีองค์การนำที่จะมานำไปสู่การเปลี่ยนระบบมีแต่โรงโม่หินไอ้ผมไอ้มือนั่นคนเฝ้าโรงโม่หินและก็โม่หินอันเดียวนั้นไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเขาก็เลยจัดตั้งเป็นพรรคปฏิวัติและเป็นนะเป็นคนไทยอีกหลายตัวนั่นนะครับเขาทำถูกต้องแล้วนะครับผมก็ทำหน้าที่โม่หินป้อนไปให้พรรคปฏิวัตินะครับและก็คงเอามาเปิดตัวในตอนนี้ไม่ได้นะในตรงนี้ไม่ได้แต่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าท่านเป็นฝ่ายเปลี่ยนและบอกแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับไหนแต่ขอบอกให้ท่านทราบวันนี้ขยายไปทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับขยายไปทั่วประเทศแล้วครับนะก็ยังต้องปรับและก็นะเราก็ยังจะต้องปรับในทางยุทธวิธีกันไปเรื่อยๆเพราะว่าในทางการเมืองนั้นสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องนะหรือว่าให้มันอัปเดตเรื่อยๆก็คือนะคือเรื่องยุทธวิธีครับเรื่องยุทธวิธีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆผมก็คงจะต้องทำหน้าที่ในด้านหนึ่งก็อธิบายถึงสถานการณ์อธิบายถึงท่าทีท่วงทำนองที่เราต้องทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราต้องยอมรับว่าวันนี้นั้นเราจะทำกันแค่กลุ่มเดียวไม่ได้ต้องคอยประคับประคองกันไปผมเองมองเห็นทุกกลุ่มนะครับและผมให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มดังนั้นสถานการณ์ที่ผมเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ประจักษ์ตากสินเนี่ยนะครับรวบรวมไอ้คนนะยึดคืนเอาจากพม่าวันนี้เราก็นะกำลังนะกำลังประสานงานกันนะครับเพื่อที่จะยึดเอาประเทศคืนมาจากนะพวกเผด็จการเรียกว่าพวกเผด็จการการที่จะเอาประเทศไทยคืนมาจากพวกเผด็จการนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังอันดับแรกก็คือจะต้องค้นล้มพวกเผด็จการให้ได้วันนี้ผมพูดช้าๆแค่ชัดนะครับอันดับแรกพวกเราทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องประสานมือประสานใจประสานและยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็เหมือนกันเพื่อที่จะค้นล้มนะพวกเผด็จการให้ได้มันถึงจะเอาประเทศไทยมาเป็นของประชาชนได้มันถึงจะสร้างระบบการปกครองใหม่ที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยขึ้นมาได้ขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมไม่สามารถที่จะไปพูดนะแสดงตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นฮีโร่ให้ใครฟังได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจริงไม่ได้ในชีวิตจริงมันไม่มีครับฮีโร่ของการเปลี่ยนระบบไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นฮีโร่นะครับยิ่งประเทศไทยวันนี้ในยุคสมัยโลกาภิวัตน์ในยุคสมัยที่เราจะต้องนะประสานกับแนวทางสากลซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้และวันนี้ถ้าผมมีแรงเนี่ยผมอาจจะต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงก็ได้ที่จะพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศที่มันพัวพันกันเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยกันเพราะว่าเราเป็นฝ่ายเปลี่ยนระบบนั้นเรายิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้สถานการณ์ดีกว่าคนอื่นที่บอกว่าต้องรู้คนอื่นๆเนี่ยไม่ใช่อวดเก่งนะครับท่านอย่าเข้าใจผิดแต่เพราะว่าเราต้องทำการใหญ่เพราะเราต้องทำงานใหญ่เราต้องรู้และต้องรู้ลึกรู้จริงกันครับผมเองก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ช่วยกันนะดังนั้นเนี่ยนะครับขอให้ท่านนะบางครั้งมันอาจใช้เวลานะเวลาที่ผมอธิบายจริงๆแล้ว3ชั่วโมงนั้นมันไม่ใช่เป็นเวลายาวนานนะครับมันสั้นไปซะอีกกับการที่จะต้องอธิบายในเรื่องราวที่มีความสลับซับซ้อนที่เกี่ยวพันกัน
เต็ปมันเป็นอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนระบอบได้เราจะเอาชนะพวกเผด็จการได้นั้นเนี่ยเราต้องคนล้มกุฎราชของพวกมันและมาสร้างประชาธิปไตยทีนี้วันนี้เนี่ยนะที่เราจะต้องเจอสุดหนักเนี่ยพวกเผด็จการวันนี้มันใช้เผด็จการทหารเผด็จการตัวอื่นเนี่ยนะถ้าพูดจริงๆแล้วถ้าไม่มีเผด็จการทหารเนี่ยนะครับเผด็จการตัวอื่นมันอยู่ไม่ได้แล้วครับไล่มาตั้งแต่กษัตริย์ที่เป็นเผด็จการนะครับไล่มาตั้งแต่กษัตริย์ที่มันเป็นเผด็จการนะกษัตริย์ที่เป็นเผด็จการก็คือกษัตริย์ที่เป็นเจ้าของระบบราชาธิปไตยนะครับราชาธิปไตยปัจจุบันนี้ก็คือกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยนะแล้วก็คนต่อไปที่อาจจะเป็นใครท่านก็ดูเอาเองแล้วกันและผมก็ไม่ต้องพยากรณ์หรอกเพราะวันนี้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ออกมาบอกแล้วนี่นะยกใครล่ะวันนี้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ทำไมไม่ยกนะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขึ้นมานะบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่นะรู้จักคุณแผ่นดินทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะและก็รับใช้ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์กับราชินีอะไรต่างๆถามว่าทำไมพลเอกเปรมต้องมาพูดอย่างนี้นี่คือการชี้นำทางสังคมให้ยอมรับประเทศใช่ไหมนี่คือการโดดเดี่ยวพระบรมใช่ไหมและอย่างนี้หรือว่าพระบรมมีอำนาจเหนือกว่าเปรมอย่างนี้หรือว่าเครดิตพระบรมจะเหนือกว่าแล้วถามว่าเปรมบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่เกรงใจพระบรมเหรอการบอกว่านะพระเทพเนี่ยนะนอกจากว่ารู้จักทดแทนบุญคุณแผ่นดินทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วเนี่ยพระเทพเนี่ยนะกลายเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดสานต่อนะสานต่องานต่างๆของในหลวงและของราชินีด้วยมันเหมือนกับว่าจะบอกใบ้ให้ว่าคนคนนี้แหละที่จะขึ้นมาแทนนะจากภูมิพลและในยะอีกอย่างหนึ่งที่พระที่พลเอกเปรมออกมาพูดตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรวีลาวาบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลตายแล้วนะครับคือไอ้ผมเนี่ยไม่มีข้อมูลที่ออกมายืนยันกับท่านผมไม่ฟันธงแต่ถ้าดูลักษณะของคนเอกเปรมที่ออกมาโปรโมทเนี่ยนะทั้งแจกทั้งแถมวันนี้เนี่ยนะครับให้ประเทศเนี่ยนะกลายเป็นนะโอ้โหกลายเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างของแผ่นดินเลยเนี่ยแล้วก็สานต่อทำงานให้กับนะสานต่อแล้วก็ทำงานให้กับให้กับในหลวงให้กับราชินีอย่างนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ว่าจะมาชี้นำทางสังคมให้ประชาชนเนี่ยนะยอมรับประเทศที่จะมาสานต่อมารับไม้ต่อในฐานะรัฐการที่เป็นอย่างเดียวนะแต่นี่มันสอนในแง่ว่าวันนี้เนี่ยนะพี่ลาวาเนี่ยนะอาจจะนะจะบอกหวยถูกก็ได้นะอาจจะตายแล้วจริงๆก็ได้อันนี้นี่ผมเนี่ยนะไม่ได้ยืนยันนะว่าตายแล้วนะแต่ว่าพี่ลาวาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตายแล้วแต่ว่าวันนี้ที่พลเอกเปรมออกมาพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้ามีการตั้งคำถามกันเล็กๆน้อยๆแล้วทำไมถึงมาพูดมาดันประเทศขึ้นมาในช่วงนี้ล่ะแล้วไม่ใช่ดันธรรมดาดันให้เป็นบุคคลตัวอย่างของชาติเหมือนกับว่าเป็นคนที่ดีที่สุดในชาติเลยนะแล้วก็ทำแทนในหลวงทำแทนราชินีก็หมายความว่าต่อไปก็เป็นกษัตริย์ไงทำไมต้องรีบร้อนให้ขึ้นมาตรงนี้ล่ะคำตอบคือว่าเพราะว่ากษัตริย์ตายแล้วเพราะว่ากษัตริย์ตายแล้วดังนั้นเนี่ยนะถ้าให้ผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าตายนะพี่ละว่าพูดมาตั้งหลายวันแล้วตายแล้วตายแล้วเนี่ยเพราะว่าผมพยายามเช็คข้อมูลนะเช็คข้อมูลได้ข่าวแต่ว่าไม่ดีเลยอาการทรุดลงอย่างเดียวครับไม่ดีขึ้นได้ข่าวอย่างนั้นแต่ในนี้เนี่ยไอ้เรื่องตายเนี่ยผมไม่รู้ว่าตายจริงหรือเปล่าก็เลยไม่กล้ายืนยันแต่พอพลเอกเปรมออกมาแสดงออกอย่างนี้เนี่ย
างจะค่อนข้างจะเชื่อพี่ลาลานะพวกผมไม่มีอะไรจะเชื่อแต่พวกผมดูข้อมูลแล้วเนี่ยนะการเร่งอย่างนี้ออกมาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าตายหาเอ้ยตายแล้วอย่าเอาหาเลยนะเพราะว่าผมในผูกตัดคะแนนเขาห้ามไม่ให้ผมพูดจาหยาบคายนะเขาบอกว่าถ้าพูดจาหยาบคายแล้วเนี่ยน่าจะตัดคะแนนความประพฤตินะเพราะว่างั้นก็บอกว่าผมไม่ต้องด่าหรอกเพราะว่าวันนี้มีคนด่าเยอะไอ้นี่ขอบคุณจริงๆแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่าถ้าผมหลุดไปบ้างบางครั้งบางคราวนะครับถ้าผมหลุดไปบ้างนะโดยความที่ว่าสัตว์เนี่ยนะครับบริษัทไทยเราเนี่ยเราให้โอกาสก่อนแล้วเราสารภาพก่อนแล้วแต่ว่าไม่เคยที่จะนะครับไม่เคยที่จะทำอะไรที่จะให้มันนะให้มันดีขึ้นแถมกลับบ้าอำนาจและก็นะอาฆาตอำมหิตผิดมนุษย์อะไรเนี่ยนะครับถ้าผมหลุดไปบ้างเนี่ยก็ต้องขออภัยนะบางทีก็นะถ้าหลุดไปบ้างต้องขออภัยนะครับท่านผู้ฟังแต่จะพยายามที่จะไม่พูดคำหยาบแล้วนะก็ยืนยันกับท่านแต่ถ้าผมหลุดไปบ้างนะถ้าผมหลุดไปบ้างก็ต้องไปด้วยเพราะมันเหลืออดจริงๆบางครั้งนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พลเอกเปรมออกมาพูดวันนี้เนี่ยนะครับหนึ่งนะโปรโมทนะลดแลกแจกแถมอย่างนี้เลยให้ประเทศขึ้นสองนะครับสองนะมีลักษณะในยะที่แฝงเล่นเอาไว้ก็คือว่ากระตัดตายแล้วนะกระตัดตายแล้วหรือว่ากระตัดตายหาแล้วก็เนี่ยไอ้อย่างนี้พูดได้ไหมถ้าบอกว่ากระตัดตายหาแล้วได้พูดได้ไหมไอ้อย่างนี้ถือว่าพูดจาหยาบคายไหมท่านผู้ฟังผมไม่พูดกันนะบางทีเราเห็นว่าตายหามันเพราะผมพูดกันทั้งนั้นแล้วถ้าผมจะพูดบ้างว่ากระตัดตายหาแล้วอย่างที่พี่ลาวาว่าเนี่ยไอ้อย่างนี้ท่านจะตัดคะแนนความประพฤติผมไหมคุณรัติพรบอกว่าตายแล้วสองตัวนี่วันนี้เขาเรียกกษัตริย์กันเป็นตัวเลยเนี่ยนี่เขาเรียกกษัตริย์ตาจีนีเขาเรียกกันเป็นตัวเลยเนี่ยอะไรนะท่านเรียกว่าเป็นตัวผมแต่ว่าท่านมีสิทธิ์นะแต่ว่าผมเรียกว่านะตาจีนีเขาอาการไม่ดีครับนะอาการไม่ดีในหลวงก็อาการไม่ดีแต่วันนี้พอพลเอกเปรมออกมาแดงอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่พี่ลาวาว่าเลยแล้วน่าจะตายแล้วจริงๆนะครับเอาละทีนี้กลับมาถึงสเต็ปของการต่อสู้เมื่อกี้เพราะว่าวันนี้ที่ต้องพูดกันยาวแล้วก็พูดกันให้ละเอียดไปกันจ้าๆอย่างนี้ก็ขอเรียนพวกเราที่หน้าซีออฟและท่านผู้ฟังว่ามีคำถามมาถึงผมมากมายครับไม่เข้าใจว่าวันนี้ทำไมไม่เป็นประชาธิปไตยในเมื่อมีเลือกตั้งอะไรใดๆและเราจะสู้เพื่อประชาธิปไตยมันสู้ยังไงนะและถามว่าแล้ววันนี้ถ้าไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยไปเลือกตั้งแล้วนะและเราจะได้ประชาธิปไตยยังไงอะไรโอ้โหที่ผมบอกท่านในต้นรายการว่าผมแทบไม่เชื่อเลยว่ามีอีกเยอะครับที่ไม่เข้าใจในเรื่องระบอบประชาธิปไตยวันนี้ผมก็ปูพื้นฐานค่อยๆนะเล่าค่อยพูดกับท่านอย่างเงี้ยนะครับลักษณะบรรยายของผมเนี่ยมันเป็นลักษณะบรรยายแบบเล่าเรื่องราวนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่สมมุติบางเรื่องบางราวให้เข้าใจแทนคําอธิบายผมไม่ได้เก่งกาจอะไรจากไหนหรอกนะครับก็ทําหน้าที่ที่คิดว่าหน้าที่จะทำให้ประโยชน์สังคมกับพวกเราได้ก็ยินดีทำนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราจะเปลี่ยนระบอบได้นั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดเอาแต่ปริมาณความเข้มแข็งของมวลชนนะไอ้เรื่องความเข้มแข็งในทางกองทัพก็เท่ากับเราทำกองทัพไปแตกและดึงกองทัพมาเป็นฝ่ายเราในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขรอจังหวะเงื่อนไขที่จะดึงกองทัพมาสนับสนุนประชาชนดังนั้นใครที่ไปเที่ยวโจมตีผมว่านะผมไปเที่ยวนะฝากความหวังไว้กับทหารนะฝากความหวังไว้กับที่อยู่ฝากความหวังไว้ผมไม่เคยฝากความหวังเลยผมเป็นคนพูดเองพลเอกชวลิตจะยุทธนั้นเก่งครับไม่จะไม่เก่งแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะทำการรัฐประหารผมเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกนิดก็ได้ว่าผมได้นะได้พูดคุยแล้วก็ได้เค
็เรียกว่าได้ไปหาคำตอบว่าทำไมพลเอกโจลิตนะถึงไม่กล้าประกาศปฏิวัติตอนนั้นกองทัพอยู่ในมือหมดแล้วองค์การมวลชนสหภาพแรงงานต่างๆพร้อมที่จะทำการนัดหยุดงานทั่วไปกันหมดแล้วนะครับวันนั้นพร้อมที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยได้เลยครับแค่นะแค่ประกาศแนวทาง66/3ขั้นที่2คือสร้างประชาธิปไตยแล้วก็นะพลเอกเปรมคนเซ็นก็ไปเชิญพลเอกเปรมมาแล้วแต่พลเอกเปรมหนีไปเป็นนะไปเป็นนั่นแหละรัฐบุรุษไปเป็นองคมนตรีซะก่อนแล้วพลเอกโจลิตก็ไม่กล้าประกาศที่จะเปลี่ยนระบอบในตอนนั้นผมไปค้นหาคำตอบว่าทำไมพลเอกโจลิตถึงไม่กล้าทั้งที่อำนาจวันนั้นเพียงพอแล้วครับมีการจัดตั้งกันเนี่ยนะของฝ่ายกษัตริย์มวลชนกษัตริย์แทบจะไม่มีนะไม่มีน้ำจาเลยก็ว่าได้ไม่มีเลยมวลชนกษัตริย์มีแต่มวลชนฝ่ายประชาธิปไตยเลยตอนนั้นแต่ผู้นำเนี่ยนะวางวิกฤตไว้เป็นผู้นำในการปฏิวัติประชาธิปไตยในตอนนั้นโดยจะชูพลเอกเปรมในฐานะที่เป็นผู้เซ็นคำสั่ง66แต่พลเอกเปรมจริงหนีไปอยู่กับเจ้าแล้วคือพูดง่ายๆว่าหักหลังพวกฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเราก็เร่งรีบให้บิ๊กจิ๋วเนี่ยทำแต่ในที่สุดบิ๊กจิ๋วคือพลเอกชวลิตจงใจมุ่งเนี่ยไม่ทำที่ไม่ทำเนี่ยนะผมไปหาความจริงจนได้เจอความจริงครับจะเจออย่างไรผมจะไม่อ้างจริงคนนะเพราะเดี๋ยวจะไปเจอความจริงที่ว่าก็คือว่าในหลวงในหลวงเนี่ยนะครับไม่ต้องการนะให้เปลี่ยนระบบและก็นะครับให้บิ๊กจิ๋วเนี่ยลงมาเล่นการเมืองแบบเลือกตั้งให้ไปเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปทำอีสานเขียวมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ไม่ให้เปลี่ยนระบบนี่ครับท่านผู้ฟังบิ๊กจิ๋วในที่สุดจัดนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่นะครับตอนนั้นเนี่ยวางตัวเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่กลายมานักเลือกตั้งนะประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จแต่เป็นยุคแล้วเป็นไงครับถูกทำลายภายในชั่วพริบตาเดียวเมื่อมาเป็นนักเลือกตั้งทั้งที่ก่อนหน้าที่บิ๊กจิ๋วจะมาตั้งความหวังใหม่บิ๊กจิ๋วทำโครงการอีสานเขียวบิ๊กจิ๋วเป็นกาวใจบิ๊กจิ๋วเป็นคนทำ66/3บิ๊กจิ๋วทั้งนั้นยิ่งใหญ่เหมือนกับแม่ทัพทหารที่ทำใต้ร่มเย็นซึ่งเป็นทหารประชาธิปไตยในยุคเดียวกันพวกนี้เป็นทหารประชาธิปไตยทั้งนั้นมาจากสายเดียวกันพวกเราและก็นั่งกินข้าวนั่งพูดคุยกันมาตลอดเมื่อก่อนแม่ทัพทหารไม่ได้เป็นปภ.ผิดหวังเพราะว่าเขาเอาคนเอกทิศขึ้นนะก็น้อยใจแล้วก็ไปเชื่อเมียน้อยนะก็ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์สำเร็จครับลงสมัครส.ส.ได้และก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแป๊บเดียวและก็จบบทบาทในชีวิตพลเอกโจลิตดงใจยุทธตั้งพรรคความหวังใหม่ได้เป็นนายกไม่กี่วันถูกไล่จบชีวิตอีกเหมือนกันที่เขาเรียกว่านี่แหละครับแนวทางมันผิดไงใครจะมาบอกว่าพลเอกชวลิตไม่เก่งเนี่ยนะไม่จริงเลยครับผมยืนยันว่าท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นคนเก่งท่านคนที่มีความจำเป็นเลิศแต่วันที่คนที่มีความจำเป็นเลิศเนี่ยถูกสังคมบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์เป็นโรคความจำเสื่อมมันก็ทำมาแล้วเพราะเขาต้องการทำลายและเห็นที่เขาต้องการทำลายพลเอกชวลิตเนี่ยเขาหลอกให้เนี่ยเขาให้ลงมาสมัครนะมาเล่นการเมืองแบบสมัครเลือกตั้งนะมาเล่นการเมืองแบบสมัครเลือกตั้งเขาก็บอกว่าถ้ามึงไปลงเลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่กี่วันมึงจบดังนั้นเปรมจริงและสุรานนท์มันอยู่ได้8ปีขอโทษนะที่เรียกว่ามันเนี่ยนะก็จะเรียกคนเอกเปรมหรือป๋าเปรมมันเรียกไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันกระดาษปากถ้าเป็นสมัยก่อนได้เรียกป๋าเหมือนกันผมเนี่ยเรียกป๋ามาตั้งนานแล้วนะแล้วมีอยู่ครั้งนึงอยากจะเล่าให้ท่านฟัง
มัยนั้นเนี่ยที่ยังอยู่66/23เต็มยังไม่ได้หนีไปอยู่กษัตริย์นะครับมีโอกาสมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เชิญผู้นำรายงานซึ่งผมก็อยู่ร่วมด้วยตรงนั้นนะครับและก็มีการพบกันนัดกินข้าวกันนะเพราะว่าสายรายงานก็หนุนคนเอกเตรมมาตั้งแต่โน่นแหละนะตั้งแต่ล้มเกียงสับมาอะไรมานี่แหละครับท่านผู้ชมครับคนเอกเตรมถามขึ้นมาคำถามขึ้นมาในวงนั่นแหละนะที่นั่งคุยกันนั่นแหละถามขึ้นมาว่าเป็นไงรัฐบาลของป๋าตั้งขึ้นมาเนี่ยรัฐมนตรีป๋าตั้งขึ้นมาเป็นไงในบ้านพวกเรารู้สึกยังไงมีนะมีนักรายงานอยู่คนรุ่นรายกลางอยู่รถไฟในตอนนั้นแต่อยู่คนละสายกับสมศักดิ์โพสายสุขนะเขาเรียกว่าอยู่ตรงกันข้ามกันเลยกับฝ่ายสมศักดิ์โพสายสุขก็ตอบคนเอกเปรมว่าเฮียทั้งนั้นแหละครับป๋าโอ้นี่แหละวันเอกเปรมผมเล่าให้ท่านฟังว่าคือกับพวกเราเมื่อก่อนในใกล้ชิดสนิทสนมกันไม่ได้เป็นใครที่ไหนหรอกครับแต่ผมท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมผมเนี่ยถึงไม่รับคนเอกเปรมเลยผมไม่รับคนเอกเปรมไม่ใช่ว่าเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วนะฮะเรื่องส่วนตัวผมไม่เอามาเกี่ยวข้องแต่ที่ผมไม่ยอมรับคนเอกเปรมเลยและถือว่าคนเอกเปรมเนี่ยนะถือว่าเป็นตัวนะเป็นตัวปฏิกิริยาเป็นตัวสำคัญเลยนะเป็นตัวคำกระบอกตัวสำคัญเหมือนกันก็เพราะว่าคนเอกเปรมนั้นเนี่ยนะครับหักหลังพี่น้องประชาชนที่เขาคิดที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนเอกเปรมนะครับไม่ได้ยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่ยึดเอากษัตริย์เป็นหลักและเอาตัวเองเป็นหลักนะผมถึงไม่รับและรับไม่ได้สำหรับพลเอกจุลินทร์ดงยุทธนั้นหลังจากที่ว่านะครับถูกกษัตริย์นะไม่ให้เปลี่ยนระบอบไม่ให้มาเป็นผู้นำการปฏิวัติให้ลงไปทำเรื่องการเมืองแบบเลือกตั้งทั่วไปและมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังจากนั้นแล้วเขาก็รุมกันทำลายเอกจุลินทร์อย่างรวดเร็วเพราะอะไรก็เพราะเขารู้ว่าพลเอกชวลิตนั้นมีความคิดที่เปลี่ยนและบอกอยู่เพียงแต่รอจังหวะยังกล้ารัชกาลที่9พลเอกชวลิตยังไม่กล้าถ้าเป็นรัชกาลที่10ถ้าอ่อนแอลงแล้วพลเอกชวลิตอาจจะทำก็ได้ดังนั้นเราจะเห็นภาพขึ้นมาภาพหนึ่งถ้าคุณฟังให้ดีนะผมพูดวันนี้เนี่ยผมพูดเพื่อให้ท่านเก็บไปคลิปไปเจรณานะครับไม่ใช่มานั่งเชียร์ใครอะไรจะไม่มีเลยครับถ้าจะเห็นภาพระหว่างวังนะสายวังกับพลเอกชวลิตทั้งที่พลเอกชวลิตทำงานถวายสายกษัตริย์นะถวายวังมาตลอดและทำได้แต่ถามว่านะคนอย่างพลเอกชวลิตที่ต้องแกล้งลาออกจากกองทัพไปเจรจากับโน่นนะกับผู้นำจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยหาทางยุตินะให้จีนคอมมิวนิสต์เนี่ยดึงเอาพรรคคอมมิวนิสต์กลับไปอะไรไปเนี่ยทำจนสำเร็จนะจนพรรคคอมมิวนิสต์ยุตินะและการต่อสู้ทางอาวุธลงมาทำให้สถาบันกษัตริย์มั่นคงแข็งแรงขึ้นมาแต่ภาพที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านนะสังเกตบ้างไหมว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยหรือว่าเครือข่ายของกษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ไว้ใจพลเอกชวลิตเลยเขาไม่ไว้ใจพลเอกชวลิตไม่ว่าจะให้นะคึกฤทธิ์ปราโมทออกมาตีว่าเป็นสภาเปรสิเดียมนะเป็นอะไรอะไรสารพัดพลเอกชวลิตทำงานถวายในหลวงทำให้ราชินีเล่นได้หาเงินหาทองไปให้ผมรู้ครับมากมายกายกองเหลือเกินมาก่อนแต่เขาไม่ไว้ใจพลเอกชวลิตเลยเพราะอะไรครับก็เพราะเขารู้ว่าพลเอกชวลิตนั้นเป็นคนที่มีความรู้แตกฉานในแนวทางเปลี่ยนระบบและเป็นนักประสานงานเป็นนักประสานงานประสานใจหรือที่เรียกว่ากาวใจท่านก็รู้ว่านะคนอย่างพลเอกชวลิตนั้นเนี่ยนะครับ
ที่ท่านเสนอตัวเป็นโซ่ข้อกลางแม้กระทั่งจะเป็นโซ่ข้อกลางคือการประนีประนอมหรือการปรองดองเพื่อที่จะทำให้สังคมนี้เกิดความสงบสุขเขาก็ยังไม่ให้เป็นคือการที่พลเอกชวนที่พูดถึงโซ่ข้อกลางจะช่วยประสานให้สองฝ่ายได้รู้กันได้เนี่ยนะอันนั้นคือการเสียสละจริงๆนะแต่ถ้าเห็นว่าพลเอกโจลิศทำอะไรสำเร็จปะล้มเหลวมาทุกอย่างทั้งที่พลเอกโจลิศสมใจยุทธเนี่ยเป็นคนที่เก่งเหตุผลที่ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะว่ากษัตริย์เขาไม่เอาเครือข่ายกษัตริย์ทั้งหมดเขาไม่เอาดังนั้นอันนี้แหละครับที่ผมอยากจะนำมาพูดในวันนี้เพื่อนะบอกไปถึงนะหลายคนที่กำลังที่ปรองดองพลเอกชวลิตจะเสนอเป็นโซ่ข้อกลางนะที่จะเคลียร์ให้ที่จะนะทำให้เกิดการปรองดองกันขึ้นเขาไม่ยอมคือเขาไม่ต้องการแต่วันนี้มีสภาปรองดองนายกทักษิณก็เพิ่งอวยพรนะในวันเกิดคุณหญิงพจมานขอให้ความฝันของคุณหญิงพจมานนะสำเร็จนะโดยการปลอมดองนี่นะครับแต่อย่าลืมนะครับเอ้าเสียหายไปแล้วเลยครับก็ขอให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะวันนี้หายค่ะอาจารย์พูดต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวหายแล้วรถจะต่อเองค่ะนะเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจพลเอกโจวินนะและนี่แหละครับนี่คือเป็นเครื่องเตือนใจให้พี่น้องรับรู้ด้วยว่าฝ่ายกษัตริย์และก็ฝ่ายเผด็จการทหารวันนี้ที่เป็นตัวแทนกษัตริย์ที่ขึ้นมาปกครองขึ้นมาบริหารประเทศนี้เขาไม่ต้องการปรองดองจริงๆครับสิ่งที่เขาเรียกปรองดองวันนี้นั้นคือต้องการให้ทุกคนเนี่ยยอมรับกติกาของเขาและอยู่ภายใต้กติกาของเขานะครับยอมรับกติกาของเขาและยอมอยู่ภายใต้กติกาของเขาหรือที่ว่ายอมอยู่ภายใต้ระบบของเขาอย่างเดียวนั่นคือความหมายของคำว่าปรองดองนะเขาก็ต้องการให้คนเสื้อแดงให้คนที่ต้องการประชาธิปไตยเนี่ยเลิกล้มความคิดที่จะสร้างประชาธิปไตยอันเข้าไปอยู่ครับในระบบประชาธิปไตยและเดินตามเส้นที่เขาขี่ได้เดินทำตามกฎกติกากฎหมายที่เขาออกมาที่เขากำลังจะออกมาโดยมีกฎหมายแม่บทนะครับก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นตัวกำกับนี่คือความหมายของการปรองดองพูดง่ายๆว่าจะทำให้เสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยนะต้องไปเป็นขี้ข้านะยอมรับเป็นขี้ข้าของฝ่ายเผด็จการกษัตริย์และยอมรับกษัตริย์ให้กษัตริย์เนี่ยนะเผด็จการอยู่ต่อไปและมากขึ้นกว่าเก่านี่คือความหมายของคำว่าปรองดองในปัจจุบันสาระมันอยู่ตรงนี้แต่การปรองดองแบบจิ๋วโซ่ข้อกลางทำให้ทุกฝ่ายนะครับมีความเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีนะแล้วก็อยู่ร่วมกันได้หรือประสานประโยชน์อันนั้นเป็นแนวทางเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยเขาไม่เอาดังนั้นจิ๋วจะถูกทำลายครับนะครับแต่อย่าไปโทษว่าถูกทำลายเพราะกษัตริย์ไม่ดีเพราะว่าเครือข่ายกษัตริย์ไม่ดีนั้นไม่ได้ครับนี่แหละครับจุดเนี้ยจุดสำคัญขอให้ท่านเนี่ยนะครับผมจะพูดต่อไปนี้เป็นจุดสำคัญที่พูดไปท่านจะมองเห็นภาพว่าฝ่ายกษัตริย์เนี่ยเขาไม่ไว้ใจวิกิวเพราะวิกิวเป็นคนมีความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนระบอบและเป็นนักประชาธิปไตยวิกิวเป็นคนประสานประโยชน์เขาไม่เอาเขาคิดทำลายวิกิวและวิกิวก็ถูกทำลายเราจะไปโทษว่าฝ่ายกษัตริย์เลวฝ่ายกษัตริย์มันไม่ดีและก็โยนความผิดไปให้ฝ่ายกษัตริย์อย่างเดียวนั้นไม่ถูกต้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความล้มเหลวทั้งหมดของพลเอกโจวินนั้นต้องบอกว่าเกิดมาจากพลเอกโจวินเองครับผมพูดอย่างนี้บางคนบอกเอ๊ะผมได้เอาอย่างไรกันแน่เมื่อกี้เพิ่งบอกไปแบบว่ากษัตริย์เขาไม่ไว้ใจแล้วเขาทำลายแล้วพอมาถึงตอนผมบอกว่าเนี่ยเป็นความล้มเหลวของพลเอกชวลิตเองเนี่ยเอ๊ะมันยังไงกันแน่ท่านผู้ฟังครับความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงครับเป็นความล้มเหลวของพลเอกชวลิต
อกจริตมีความรู้ความสามารถครับท่านผู้ฟังการจัดตั้งนะขบวนการประชาการแห่งชาติตอนนั้นนะครับเรียกว่าองค์การปฏิวัติตอนนั้นจะชื่อว่าขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติมีนโยบายปฏิวัติและหรือนโยบาย66/23นะครับแต่ว่าทำไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าผู้นำในการปฏิวัติคือพลเอกชวลิตมีความกล้าไม่พอครับดังนั้นเนี่ยการปฏิวัติถึงแม้ว่ามีการนำเสร็จแล้วนะมีองค์การนำแล้วมีมวลชนแล้วอะไรแล้วแต่ถ้าผู้นำนั้นนะครับไม่มีใจเด็ดเดียวเด็ดขาดไม่มีความกล้ามีความฉลาดด้วยนะแล้วไม่มีความเด็ดขาดไม่มีความกล้าถึงขั้นที่เด็ดขาดในการปฏิวัติแล้วก็ล้มเหลวได้ง่ายๆไม่มียุคไหนสมัยไหนครับที่จัดกระบวนการปฏิวัติได้อย่างเป็นรูปกระบวนนะครับเท่ากับสมัย66/23เท่ากับสมัยบิ๊กจิ๋วซึ่งเป็นการจัดตั้งที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยมีมาแต่ในสุดก็ชั่วข้ามคืนครับเมื่อจิ๋วประกาศนะไม่ทำปฏิวัติลาออกไปเล่นการเมืองนะซึ่งผู้รู้นะที่ได้ให้ความรู้กับบิ๊กจิ๋วให้ความรู้กระบวนการประชาธิปไตยชาติบอกว่าแล้ววันนั้นจะขุดหลุมฝังตัวเองเพราะว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับการจัดตั้งทหารประชาธิปไตยเปลี่ยนกอรบนซึ่งเป็นสายเดียวโดยปราบอย่างเดียวฆ่าอย่างเดียวเนี่ยนะมาเป็นสายที่แรกมาเป็นที่ใช้แนวทางสันติใช้การเจรจานะประนีประนอมปฏิบัติต่อผู้ที่มีความคิดแตกต่างกันแบบเพื่อนมิตรเปลี่ยนมโนได้เปลี่ยนหัวใจกองทัพได้เลยได้หมดเลยแต่ผู้นำกองทัพขึ้นไปยังเป็นผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดมีองค์การมวลชนรองรับพร้อมเสร็จสรรพเรียบร้อยแต่ผู้นำกลับนะทิ้งธงหนีลงไปเล่นเมืองแบบส.ส.น้ำเน่าที่ผมบอกว่าพลเอกชวลิตล้มเหลวเพราะความไม่กล้าของตัวเองครับที่ล้มเหลวเพราะว่าไอ้ระบอบเผด็จการกษัตริย์นั้นเนี่ยไม่ว่าพลเอกชวลิตหรือใครถ้าเขาเห็นว่านะหนึ่งเป็นคนที่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนระบอบเขาก็ไม่ไหวสองถ้าใครนะถึงแม้ว่าจะเป็นนักเลือกตั้งจะเป็นนักเลือกตั้งแล้วเนี่ยประชาชนยอมรับเลือกพรรคนั้นเป็นพรรคที่เติบโตขึ้นมาทำให้เบียดพรรคของกษัตริย์เนี่ยนะตกเวทีไปแล้วก็เขาก็จะทำลายโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้ถูกถอดยศไปแล้วเหลือแต่ว่านะนายทักษิณชินวัตรแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ทำลายไอ้คนหนึ่งเก่งในเรื่องที่จะคิดนะเปลี่ยนระบอบหรือเก่งทางการเมืองที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบก็ถูกทำลายไอ้ที่ถูกทำลายได้แต่การที่เขาถูกทำลายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของฝ่ายกษัตริย์ที่เขาจะต้องทำลายให้หมดแต่ไอ้ที่ทำลายได้ในบิ๊กจิ๋วที่ทำลายได้เพราะตัวบิ๊กจิ๋วเองนั้นนะครับมีความกล้าไม่พอทั้งที่แค่กล้านิดเดียวนั้นประกาศว่าปัญหาพื้นฐานของชาติตามนโยบาย66/23นั้นจะต้องแก้ให้ตกคือการสร้างประชาธิปไตยนั่นนะครับและวันนั้นเนี่ยรัฐกษัตริย์ก็ต้องยอมด้วยถ้ากษัตริย์ไม่ยอมเนี่ยกษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ไงเพราะอำนาจของนั้นมวลชนมันลุกขึ้นมาเรียกร้องให้สถาปนาระบอบประชาธิปไตยและมีกษัตริย์เป็นประมุขด้วยไม่ได้ไปล้มกษัตริย์ด้วยทำได้ด้วยผมไม่กษัตริย์ไม่โทษใครแต่ผมโทษผู้นำในวันนั้นก็คือพลเอกชวลิตและก็ไม่ได้โทษแบบเรื่องอื่นนะคือเย่เห็นว่ามันผิดพลาดตรงนี้นะครับผิดพลาดตรงนี้จนภารกิจทางประวัติศาสตร์ภารกิจในเปลี่ยนระบอบวันนี้มันผ่านและอำนาจที่หนึ่งคือกษัตริย์อำนาจที่สองคือกองทัพตอนนี้มันลงมาถึงอำนาจที่สามจริงๆแล้วบางคนก็มีสี่อำนาจก็ได้ไอ้ผมเอาแค่สามอำนาจบางคนเขาแบ่งเป็นสี่อำนาจคืออำนาจของพรรคการเมืองกับอำนาจของประชาชนหรือของมวลชนของประชาชนผมเอาอำนาจที่สามกับที่สี่เนี่ยมารวมกันวันนี้ดังนั้นขั้นตอนในประเทศไทยขั้นตอนการปฏิวัติวันนี้ให้เข้าใจว่ามันเลยขั้นตอน
ยขั้นตอนกองทัพปฏิวัติมาแล้วตอนนี้มันเหลือแต่พรรคการเมืองกับมวลชนประชาชนคือขั้นตอนที่3กับที่4เนี่ยนะมันรวมกันเป็นขั้นที่3หรือเรียกว่าอำนาจที่3ผมขอเรียกรวมนะครับขั้นตอนที่3กับที่4เนี่ยมาเป็นอำนาจ3ดังนั้นวันนี้พูดได้ชัดถ้าใครจะไปโจมตีเรื่องแนวทางของผมขอโทษเถอะนะอย่าทำตัวกันแบบเป็นนักพูดนะหัดศึกษาหัดเรียนรู้บ้างอย่าอวดรู้คนเราเนี่ยนะครับผมยินดีที่จะรับฟังยินเรียนรู้จากทุกๆคนและทุกวันนี้ก็ยังศึกษายังเรียนอยู่ยังไม่มีตกหล่นครับแต่นะให้เข้าใจว่าแนวทางของผมนั้นนะครับวันนี้ขั้นตอนการปฏิวัติมันลงมาอยู่บนบ่าของพวกพรรคการเมืองกับประชาชนแล้วดังนั้นบทบาทของฝ่ายประชาชนก็นะผ่านบทบาทพรรคการเมืองกับผ่านบทบาทของประชาชนหรือของมวลชนทีนี้ในบทบาทพรรคการเมืองนั้นมันมีพรรคอยู่ในสองลักษณะในสถานการณ์อย่างนี้พรรคอย่างหนึ่งนั้นเป็นพรรคปฏิกิริยานะเห็นว่าคุณไทยมาเว็บหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นโพสต์อยู่นะพรรคปฏิกิริยานะพรรคพวกนี้เขาเรียกว่าเอาเรื่องตั้งเดียวขอได้เป็นรัฐบาลอย่างเดียวหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลเองก็ขอให้นะไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อจะเข้าไปเนี่ยนะไปหาแดกกันนะนะคือพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้ไปโจมตีนะพูดแต่ลักษณะพรรคปฏิกิริยาวันนี้เนี่ยบอกได้ว่าภารกิจในการเปลี่ยนระบอบนะของประชาชนนั้นภารกิจในการเปลี่ยนระบอบของประเทศไทยนั้นมันมาอยู่บนบ่าของพรรคการเมืองและประชาชนหรือมวลชนในของพรรคการเมืองนั้นมีพรรคอยู่ลักษณะครับลักษณะหนึ่งเป็นพรรคที่เป็นปฏิกิริยาคือพรรคที่ไม่ได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนระบบวันนี้ผมจะพูดรายละเอียดครับคุณไทยนะเพื่อว่าคุณไทยขยายผมรู้ว่าคุณไทยทำงานทำหน้าที่ขยายในพื้นที่ได้ดีนะพรรคปฏิกิริยาได้คิดเอาแบบง่ายๆนะก็เอาเลือกตั้งขอได้นะได้เลือกตั้งก่อนแล้วได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนักการเมืองก่อนแล้วอีกพรรคนั้นมันเป็นพรรคปฏิวัติครับเนี่ยนะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นภารกิจของพรรคการเมืองกับประชาชนนะครับหรือกับมวลชนซึ่งผมเอาขั้นตอนพรรคการเมืองนะครับเอาตอนพรรคการเมืองกับมวลชนเนี่ยมารวมไว้เป็นอำนาจที่3แต่ในอำนาจที่3เนี่ยเราต้องแยกให้ออกนะบอกได้ว่ามันมีความซับซ้อนนะไอ้พรรคการเมืองกับมวลชนวันนี้มันแบ่งเป็นถึงพรรคการเมืองมันมีอยู่สองฝ่ายพรรคการเมืองเนี่ยพรรคปฏิกิริยานะพรรคที่จะเอาเลือกตั้งอย่างเดียวและไอ้พรรคพวกนี้เป็นพรรคหน้าหลังและยังปกป้องระบอบเก่าอยู่ด้วยนะแม้กระทั่งพรรคคนเชื่อเองเนี่ยยังไปอวยเจ้ายังไปเอาเจ้าอยู่อย่างเงี้ยก็คิดอยากจะได้เป็นรัฐบาลอย่างเดียวไงพอเป็นรัฐบาลครับโอ้โหอวยเจ้ามากกว่าพรรคเสื้อเหลืองอีกพรรคหลังนี้ที่เขาเรียกพรรคที่มันเป็นปฏิกิริยาอีกพรรคในนั้นคือพรรคนะปฏิวัติพรรคปฏิวัตินั้นเป็นพรรคที่นะไม่ประนีประนอมนะกับระบอบเผด็จการเลยเป็นพรรคที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องโค่นล้มระบอบเผด็จการและจะต้องสร้างประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำเร็จเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งแต่จะไม่ยอมลดลาวาสอกยอมไปเป็นจิกุลใต้ตีนไม่มีนี่คือพรรคปฏิวัตินะครับท่านผู้ฟังเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับคำว่าวันนี้เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองกับมวลชนรวมกันนั้นก็หมายความว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคปฏิวัติและมวลชนก็มีอยู่สองส่วนอีกเหมือนกันมวลที่ล้าหลังและที่เป็นปฏิกิริยาที่ล้าหลังคือพวกที่จะอวยเจ้าเอาเจ้าอยู่นะกับมวลชนนะที่ไม่เอาระบอบเก่าแต่เอาระบอบเผด็จการไม่เอาเจ้าไม่อวยเจ้า
ะเป็นมวลชนปฏิวัติหรือว่ามวลชนนะที่ต้องการเปลี่ยนระบบดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับในขบวนเดียวกันเนี่ยนะในด้านพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมันก็ยังต้องสู้กันในมวลชนเองวันนี้มันก็ยังต้องสู้กันนะในมวลชนเองยังต้องสู้กันท่านก็เห็นอยู่แล้วแต่การสู้ในด้านมวลชนนั้นน่ะที่แหลมคมที่สุดนั้นน่ะไม่ใช่ไปจับปืนมาฆ่ากันนะไอ้ที่ท่านเห็นไอ้ที่มันปาระเบิดไอ้ของกปปส.ที่มันทำมันนั่นไอ้นั่นแค่จบและไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะพวกที่มันทำอย่างนั้นเนี่ยนะมันเป็นมวลชนนะมันด้านหลังและมันเป็นพวกปฏิกิริยาและมันเป็นอาณาธิปไตยแนวทางอย่างนั้นเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกครับท่านเชื่อเถอะท่านจะไปคิดว่าโอ้ยมันเป่านกหวีดจนดีมันยึดประเทศได้แล้วทางมันถูกท่านหารู้ว่าวันนี้ที่กปปส.ทำและวันนี้ที่คสช.กำลังทำอยู่วันนี้นี่ต่างหากนะครับที่กำลังสร้างเงื่อนไขที่กำลังสร้างเงื่อนไขให้ประเทศไทยเนี่ยนะจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นแหละเพราะวันนี้เนี่ยนะครับมันได้แสดงถึงความเป็นเผด็จการอย่างแท้จริงออกมาชัดวันนี้ลูกหลานสัตว์เนี่ยนะมันนั่งแหกขาแหกแข้งเชียร์กปส.ผูกโบด้วยสีธงชาติออกมาพูดเชียร์กปปส.ขณะที่กษัตริย์ที่ครอบครัวกษัตริย์ลงมาเล่นเองขนาดนี้เนี่ยนะแล้วคิดแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยพวกกษัตริย์เนี่ยจะเหนือเลยนะครับผมว่าผมทายไม่ผิดผมไม่ต้องไปแข่งกับหมอดูอีทีหรอกแต่ถ้าหมอดูอีทีบอกว่าไอ้งาดม.7เนี่ยนะไอ้เหี้ยอภิสิทธิ์เนี่ยนะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในพ.ศ.2500อะไร2ปี16เนี่ยนะ2016เนี่ยผมก็คงคิดว่านะผมก็คงคิดว่าไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่หมอดูครับแต่ผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยท่านอย่าไปมองโอ้โหประเด็นการมันเข้มเครื่องเกินไม่มีโอกาสที่จะเป็นประชาธิปไตยหรือฝ่ายแจกไตไปเองบางคนก็คิดถึงระดับนั้นบางคนนะท้อถอยนะบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วสู้อย่างนี้เนี่ยนะตายก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยผมขอบอกกับท่านว่านั่นคือความเข้าใจผิดของท่านท่านอย่าลืมครับผมบอกแล้วว่ายาเม็ดยาขนาดสุดท้ายที่กษัตริย์กินวันนี้เนี่ยนะครับกินยานี้ไปแล้วเนี่ยนะไม่มีทางที่จะดีขึ้นนี่ที่บอกแล้วว่าเขาให้สเตียรอยด์นะเขาให้ปฏิชีวนะเนี่ยมันไม่อยู่แล้วระบอบราชาธิปไตยเนี่ยรักษาด้วยปฏิชีวนะไม่อยู่แล้ววันนี้ต้องให้สเตียรอยด์ไอ้มาตรา44เนี่ยมันสเตียรอยด์และเมื่อมาตรา44เอาไม่อยู่เนี่ยมันไม่มียาที่ไหนจะมารักษาแล้วดังนั้นในประเด็นการทหารประเด็นการกษัตริย์มันกำลังจะใกล้จะพังกันไปทุกทีแต่การใกล้จะพังของมันเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะอยู่วันนี้พรุ่งนี้แต่มันเป็นขั้นตอนที่มันเดินเข้าสู่หายนะเรื่อยขึ้นเรื่อยๆผมพูดแบบไม่เอาใจใครนะและก็ไม่ได้มาให้กำลังใจกับพวกฝ่ายเราหรอกครับแต่พวกก็ได้รู้ขั้นให้รู้ตอนให้รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรเท่านั้นนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยให้ท่านรู้ด้วยว่ามันเป็นภารกิจของฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแล้วจริงมวลชนก็เป็นมวลชนที่ก้าวหน้านะครับพรรคการเมืองก็เป็นพรรคที่ก้าวหน้าพรรคที่ล้าหลังเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยถ้ายังเป็นพรรคที่เอาระบอบราชาธิปไตยเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือเป็นพรรคประชาธิปไตยวันนี้คุณจะจับมือกันเพื่อจะไปคว่ำรัฐธรรมนูญเพื่อจะไปอะไรต่อมีอะไรนะเพราะว่าคุณเห็นว่านะแต่ต่อไปรัฐธรรมนูญนี่ออกมาเนี่ยนะพวกนักการเมืองเสียประโยชน์ถ้าคุณคิดอยู่อย่างนี้เนี่ยผมบอกได้ว่านะครับคุณเนี่ยนะเขาเรียกว่าน้ำหนักยังไม่พอน้ำหนักหมัดยังไม่พอเพราะคุณไปคิดแค่ว่าคุณจะคนนอกไปแบบเป็นนายกนะเพราะคุณจะบอกว่าต่อไปเนี่ยพวกนักการเมืองเนี่ยนะเลือกตั้งไปก็ไม่มีความหมายไอ้ที่เลือกตั้งมาเมื่อก่อนที่นายกมาจากประชาชนเลือกเข้ามาถามหน่อยมันมีความหมายไหม
ทักษิณเนี่ยเก่งปิ๋งเลยนะเก่งจริงๆแล้วเป็นไงล่ะนายประชาชนเลือกเข้ามาแล้วมีความหมายไหมนายกกูเอาละเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่คนก็เลือกคนก็รักเข้ามาเป็นนายกแล้วเป็นไงอ่ะนายกที่มาประชาชนเลือกนะดูได้ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีคิดของการเมืองพรรคการเมืองวันนี้ที่อุตส่าห์จับมือกันระหว่างประชาธิปัตย์เพื่อไทยเนี่ยนะถึงแม้ว่านะไม่มีการประกาศจะโจมแจ้งว่าจับมือกันเนี่ยนะที่จะต้านกับรัฐมนูลฉบับนี้ด้วยการที่มองว่าเดี๋ยวเขาจะเอาคนนอกมาเป็นนายกและพวกตัวเองจะไม่ได้เป็นนายกกันนั้นถ้าท่านคิดอยู่อย่างนี้ท่านสู้เผด็จการยากนะผมบอกให้แต่เอาเถอะครับอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่านะรัฐธรรมนูญนะของไอ้คสช.วันนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นเผด็จการมากขึ้นไอ้ตรงนั้นแหละนะถูกต้องมันยิ่งเป็นเผด็จการมากขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันเขียนรัฐธรรมนูญ50มาด้วยมือมันเองแล้วเสร็จแล้วมันยอมลงทุนฉีกรัฐธรรมนูญปี50ไอ้รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะมันเผด็จการอยู่แล้วแล้วมันก็มาอีกรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการแล้ววันนี้มันมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้ามันไม่บ้าเนี่ยนะมันจะไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยให้มันประชาธิปไตยมากกว่าที่มันฉีกทิ้งดังนั้นผมบอกตั้งแต่ต้นที่มันยึดอำนาจแล้วว่าแม่น้ำห้าสายก็ดีรัฐธรรมนูญก็ดีอะไรก็ดีที่มันจะสร้างขึ้นมานั้นไม่ต้องรอให้มันเขียนหรอกนะมันไม่มีทางที่จะสร้างรัฐธรรมนูญที่มันเป็นประชาธิปไตยที่มันเป็นเผด็จการน้อยกว่าฉบับที่มันฉีกไปแล้วขนาดว่าเผด็จการแบบปี50เนี่ยนะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันจะฉีกทิ้งแล้วมันมาเขียนใหม่เนี่ยมันจะให้เป็นประชาธิปไตยได้มันต้องเขียนให้เป็นเผด็จการมากกว่าเก่าไอ้ที่มันเป็นตักกะได้ง่ายมันเป็นเรื่องสามัญสำนึกจะรู้ได้แต่นักการเมืองวันนี้เนี่ยนะมาเพ่แหกปากเนี่ยนะโวยวายก็เมื่อมาเห็นว่ามันจะเอาคนนอกมาเป็นนายกนะต้องจะเอาคนนอกมาเป็นนายกแล้วจะทำให้พรรคการเมืองเป็นเบี้ยหัวแตกนอกจากนั้นแล้วมันจะนะเขียนรัฐธรรมนูญนะการใช้อำนาจพิเศษเข้ามาจัดการบ้านเมืองอำนาจพิเศษเข้ามาจัดการบ้านเมืองอย่างไม่ผิดหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการทำรัฐประหารอย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกตรงๆเลยบอกว่าทหารใช้กำลังนะใช้กำลังเข้ามาประจัดการเนี่ยนะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ถือเป็นความผิดเป็นเรื่องที่ชอบไอ้อย่างนี้เนี่ยท่านเพิ่งมาตื่นตัวแต่ท่านไปตื่นตัวกับเรื่องอะไรไปตื่นตัวนะออกมาแหกปากโวยวายกันทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยเรื่องอะไรครับเรื่องนายกมาจากคนนอกเพราะกลัวว่านะไอ้คนของพรรคใหญ่เนี่ยจะไม่ได้เป็นนายกวันนี้ท่านจะต้องบอกว่านะครับท่านจะต้องบอกว่าเราพร้อมที่จะต่อสู้นะกับฝ่ายเผด็จการเพื่อให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆเพราะนั่นคือแนวทางนะที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนไม่ใช่ไปต่อต้านนายกมาจากคนนอกหรือว่าเพื่อให้นายกมาจากการเลือกตั้งนายกมาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะแบบเนี่ยนะตบยังไม่หายเหม็นเลยเนี่ยนะนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยดูได้ไหมภายใต้ระบบเหี้ยเนี่ยว้าวที่ขอโทษบอกเลยหลุดจริงนะระบบเหี้ยนะไอ้ระบบราชาธิปไตยบางทีนะมันแล้วมันยาวไปผมนะมันเหนื่อยท่านผู้ฟังครับถ้าผมพูดระบบเหี้ยเนี่ยนะต้องหมายความว่าระบบเผด็จการราชาธิปไตยนะนี่นะครับท่านผู้ชมครับระบบเหี้ยเนี่ยนะไม่ว่านายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งหรือว่าจะไม่มาจากการเลือกตั้งมันไม่สำคัญแล้วอันนี้มันจะอยู่ได้หรือไม่มันอยู่เพราะว่าระบบเหี้ยมันจะเอากับใครแต่หากเราถามว่าไอ้เหี้ยเลเนี่ยนะจากการเลือกตั้งไหมมันมาได้ล่ะมันเป็นนายกได้ล่ะเพราะไอ้ระบอบเนี่ยนะมันไปนะเป็นไงล่ะไปโปรดเกล้าไอ้มันนะเซ็นเช็คเดียวไง
ธิแบบเนี้ยพูดแล้วอีกเดี๋ยวตัดคะแนนความประพฤติผมอีกเอาละครับท่านผู้ฟังไงผมไล่มาอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะมาหาว่าผมเนี่ยนะมาต่อต้านการเมืองนักการเมืองไม่ใช่ผมบอกแน่ว่าเราต้องประสานมือประสานท่วงกันแต่ถ้าท่านวันนี้ถ้าท่านยังไม่ยกระดับการต่อสู้ของท่านเพื่อที่จะให้ได้ประชาธิปไตยจริงๆแต่ท่านจะสู้เพื่อให้ได้นายกมาเลือกตั้งและให้มีเลือกตั้งอย่างเดียวนั้นเนี่ยนะผมก็ขอบอกท่านไว้ว่านายกมาจากการเลือกตั้งคนแล้วคนเล่าก็อยู่ไม่ได้นายกที่ไม่ได้จากการเลือกตั้งอยู่มาแล้ว8ปีนะคนเดิมและวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาก็อยู่มาจะเข้า2ปีแล้วก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดังนั้นการจะให้นายกรัฐมนตรีอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานนั้นน่ะมันอยู่ที่ปอบราชาธิปไตยเนี่ยมันเข้มแข็งมันคุ้มครองได้หรือไม่ถ้าราชาธิปไตยไม่คุ้มครองไม่เอากับมันเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้นั่นความมั่นคงนะครับของรัฐบาลหรือว่าของกลไกนะหรือเรียกว่าขององค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยนะครับท่านฟังดีนะประมุขขององค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยมีอยู่3คนครับมีอยู่3ประมุขประมุขด้านนิติบัญญัติก็คือประธานสภานะครับประมุขและด้านตุลาการก็ประธานศาลสูงสุดประธานศาลฎีกาครับประมุขด้านบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีนี่คือประมุขสูงสุดใน3องค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยไม่ว่านายกรัฐมนตรีประธานศาลสูงสุดประธานศาลฎีกาหรือว่าประธานสภาได้ไม่ได้สภาอยู่ได้หรือไม่ได้นะตุลาการได้เป็นหรือไม่เป็นอยู่ได้หรือไม่ได้และก็ตัวนายกรัฐมนตรีจะอยู่ได้หรือไม่ได้นะไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่อยู่ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่าระบอบนะระบอบเนี่ยให้อยู่หรือไม่ให้อยู่แล้วระบอบนะครับก็หมายความว่าใครล่ะที่เป็นผู้ทำหน้าอธิปไตยก็คือกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยนะครับเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยดังนั้นด้วยความในมั่นคงของสถาบันต่างๆที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองของกษัตริย์เนี่ยมันจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงมันขึ้นอยู่กับความต้องการของกษัตริย์ให้อยู่หรือไม่ให้อยู่ทักษิณเนี่ยกษัตริย์ไม่ให้อยู่ก็อยู่ไม่ได้สมัครกษัตริย์ไม่ให้อยู่ไม่ได้นะสมชายวงศ์สวัสดิ์กษัตริย์ไม่อยู่ก็อยู่ไม่ได้ยิ่งรักจินวัฒน์กษัตริย์ให้อยู่ก็อยู่ไม่ได้และกษัตริย์ที่ให้ใครอยู่หรือไม่ให้ใครอยู่เนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวคือกษัตริย์ในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยไม่ใช่กษัตริย์อังกฤษไม่ใช่กษัตริย์แบบญี่ปุ่นคือมันกษัตริย์แบบไทยกษัตริย์แบบไทยคือในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยดังนั้นว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่มีแต่ก็ยังมีระบบกษัตริย์มันครอบการเลือกตั้งไม่ว่ามีเลือกหรือไม่มีมันไม่เป็นประชาธิปไตยท่านที่ถามมานะที่ถามมาเยอะๆว่าทำไมมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมันมีเลือกตั้งบอกได้ว่าให้มีเลือกตั้งให้นายกมาจากการเลือกตั้งมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ามันมีผู้ใช้อำนาจเหนือกว่ารัฐบาลได้คือตัวกษัตริย์และมันจะมีระบบการปกครองที่มันครอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันครอบสภาที่มาจากการดังนั้นในประเทศไทยไม่ใช่ว่ามีเลือกตั้งแล้วนายกมาจากการเลือกตั้งแล้วไม่เอาคนนอกแล้วนะมีสวมาจากการตั้งแล้วมันเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้งนั้นนี่แหละครับเป็นผลที่บอกว่าวันนี้อำนาจที่3พรรคการเมืองกับมวลชนนั้นจะต้องมาจับมือกันเปลี่ยนระบอบก่อนครับถ้าไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับไม่มีทางครับถ้าไม่เปลี่ยนระบบไม่มีทางครับนะที่จะเอาการเลือกตั้งเนี่ยนะที่จะไปแก้ปัญหาวันนี้ท่านกำลังทะเลาะกันกำลังที่จะต่อสู้กันเรื่องนายกจะต้องมาจากการเลือกตั้งกับไม่มาจากการเลือกตั้งบอกแล้วหนักยังไม่พอวันนี้ความคิดของฝ่ายประชาธิปไตยพรรคการเมืองนะครับถ้าพรรคเพื่อไทย
ที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆครับพรรคเพื่อไทยจะต้องนะเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยครับไม่ใช่สู้เพื่อแค่ให้มีการเลือกตั้งไม่ใช่สู้แค่ว่ารัฐแค่ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวครับผมไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งแต่ต้องสู้ให้ได้มากกว่านั้นมันถึงจะไปถึงเป้าหมายประชาธิปไตยและมันถึงจะทำให้พวกคุณเนี่ยปลอดภัยมันจะทำให้พวกคุณเนี่ยปลอดภัยนะครับเอาล่ะหวังว่าคนที่ถามมาว่าทำไมไม่เลือกตั้งแล้วมันไม่ได้ประชาธิปไตยผมพูดไปวันนี้ก็คิดว่าละเอียดเพียงพอแล้วทีนี้มาพูดถึงภารกิจของฝ่ายเรานะครับและก็ท่าทีท่วงทำนองของฝ่ายเราวันนี้นะครับท่านผู้ฟังฝ่ายเปลี่ยนระบอบเรานั้นเราหน้าที่ของเราก็คือพูดง่ายๆว่านะเราเตรียมกำลังให้พร้อมเพื่อที่จะลุกขึ้นทำการเปลี่ยนระบอบเราเรียกว่ารอวันที่จะลุกขึ้นสู้กันนั่นแหละทีนี้ผมพูดนะครับว่าลุกขึ้นสู้บางคนก็ไปนึกภาพว่าจับปืนจับเอาอะไรต่ออะไรไปฆ่าไปแจงกันมันไม่ใช่ครับประชาชนจะลุกได้หรือไม่ได้นั้นมันอยู่ที่ตัวความคิดครับการโม่หินของเรานั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะลุกขึ้นต่อสู้นั้นคือการเตรียมความพร้อมในทางความคิดหรือว่าในทางความรู้ที่เขาเรียกว่าใช้สัมมาทิฏฐิไปไล่มิจฉาทิฏฐิทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญนะอย่างรู้แจ้งเห็นจริงว่าระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะทำให้เขามีชีวิตมีอนาคตที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนสถานะภาพทางเศรษฐกิจที่เขาอยากจนนะให้กลายมาเป็นชนชั้นกลางนะให้มีสวัสดิการทางสังคมอย่างดีนะครับทำให้ประเทศไทยนะเศรษฐกิจหลุดพ้นจากการผูกขาดของกลุ่มทุนผูกขาดนะทำให้คนไทยมีความเท่าเทียมกันนะไม่ต้องอยู่ในลักษณะเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนนี่แหละครับต้องทำให้ประชาชนรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้และเขาถึงเกิดนะความรู้สึกเขาอยากประชาธิปไตยทำให้เขาเห็นมองเห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยซึ่งพวกเราต้องช่วยกันที่ต้องช่วยกันขยายความนะวันนี้สิ่งที่ท่านทำอยู่และก็ทำกันเยอะมากก็คือการทำให้มองเห็นถึงความเลวร้ายของฝ่ายเผด็จการถูกต้องอยู่แล้วครับไม่ว่าเป็นความเลวร้ายของการนะทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็นะคุณนะกองทัพออกมาบอกว่าเป็นเรื่องภายในกองทัพไม่ต้องตรวจสอบนะท่านนี่นะแม้แต่หมายังรู้เลยว่ามึงโกงมึงทุจริตคอร์รัปชันกันแต่ว่าผบ.ต.ดันออกมาบอกว่านะไม่มีการคอร์รัปชันเลขารัฐมนตรีกลาโหมวันนี้รองนายกกลาโหมวันนี้ก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องภายในของกองทัพนะประชาชนไม่เกี่ยวโอ้ยไอ้แหมเนี่ยเกือบจะหลุดอีกแล้วแล้วมึงรับเงินเดือนไปภาษีใครล่ะเงินใครล่ะที่มึงเอาไปแดกทุกวันประชาชนใช่ไหมล่ะที่จ่ายเงินเดือนให้มึงแดกที่ซื้ออาวุธให้มึงแดกค่าหัวคิวกันเงินประชาชนทั้งนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะพอประชาชนก็โวยวายว่ามึงทุจริตคอร์รัปชันมึงบอกเป็นเรื่องภายในกองทัพประชาชนไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวไอ้สัตว์ตำหมาไอ้เย้แหมนี่ไม่ด่านะไอ้นี่เหนียวไก่เหนียวไก่มันชอบพูดอย่างนี้นี่ท่านผู้ฟังครับวันนี้ด้านหนึ่งเนี่ยนะเรามักจะเน้นในการทำนะเห็นถึงความเลวร้ายชั่วร้ายของฝ่ายเผด็จการโดยเฉพาะเผด็จการทหารและสภาทหารสภาทหารกำลังออกกฎหมายนะแม่บทออกกฎหมายหลักให้เป็นกฎหมายที่เป็นเผด็จการแบบสุดๆและเป็นกฎหมายที่ทำลายหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงและนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งทำรัฐประหารต่อไปนี้ไม่มีความผิดนะและโลกนี้ไม่มีใครเขียนรัฐธรรมนูญแบบประเทศไทยครับประเทศไทยวันนี้เขียนรัฐธรรมนูญได้เป็นเผด็จการนะมากที่สุดในโลกเลยครับประเทศเผด็จการอื่นเนี่ยนะเขาอายเลยนะแต่เขามาอ่านรัฐธรรมนูญฉบับปีชัยได้อายเลยนะครับเพราะว่าแม่งเขียนได้ประเด็นการคลาสสิกจริงๆนะนี่แหละครับท่านฟังผมคิดว่าประเทศประเด็นการประเทศอื่นนะคงจะได้มาลอกนะคงจะได้มาลอกกันละลอกเอาไปเป็นตัวอย่างกันละนะทีนี้เนี่ยนะวันนี้ที่เราทำเนี่ยนะ
ร้ายของไอ้คณะคสช.ถ้าไม่เห็นความเลวร้ายของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไม่เห็นความเลวร้ายของมวลชนกปปส.และไอ้พวกเจ้าบ้าเจ้าที่คุณได้ทั้งหลายนะความเลวร้ายความล้าหลังเนี่ยเราฉายภาพนี้ออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้นะด้านหนึ่งก็ถือเป็นการโม่หินอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือทำให้คนเนี่ยนะครับนะเห็นแล้วรู้สึกเกลียดชังเกลียดชังรังเกียจเล่ห์ก็นะคือเน้นไปที่เกลียดนะเน้นไปที่ชังแต่ของด้านผมเนี่ยเน้นไปในทางที่นะทำให้เห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะมันมีความสำคัญอย่างไรมันมีความจำเป็นอย่างไรนะไม่ใช่เกลียดชังอย่างเดียวชังพวกนั้นแล้วก็มารักอีกพวกแต่อีกพวกหนึ่งก็ไม่เอาประชาธิปไตยนะดันไปกับเจ้าอีกนี่นะครับก็เลยมาแล้วคนนั่งเนี่ยคนเสื้อแดงถูกฆ่านะตายกันน้อยนั่นแหละครับนะบาดเจ็บ 2-3,000 คนเลือกตั้งเสร็จแต่เป็นรัฐบาลก็นะวิ่งเข้าออกนอกในเอาเดี๋ยวก็เอานั่นถวายเดี๋ยวเอาวังก็แกล้งเล่นละครนะให้เครื่องราชชั้นพิเศษบ้างอะไรบ้างก็ไปบ้าอยู่กับเรื่องเครื่องราชก็หาเงินไปให้วังถลุงเล่นเล่นในที่สุดเขาก็จัดการดังนั้นไอ้ความรักไอ้ความเกลียดชังกับฝ่ายหนึ่งแล้วก็รักอีกฝ่ายอย่างเดียวนั้นนะมันได้แค่ว่าไปเลือกฝ่ายที่ท่านรักให้เข้าเป็นรัฐบาลแต่นั่นเป็นจุดอ่อนที่สุดและเราผิดพลาดมาครั้งแล้วครับเรารักทักษิณเราก็ไปรักเลือกทักษิณทุกคนนะแล้วก็ไปอวยเจ้าต่อไปรักษาไปช่วยกันปกป้องและบอกประเด็นเจ้าเอาไว้เรารักยิ่งรักเราก็เลือกยิ่งกระทุ่มทนยิ่งรักไปก็ไปช่วยปกป้องรักษาเด็ดการเจ้าเอาไว้และในที่สุดทั้งทักษิณและยิ่งรักก็ประเด็นการเจ้าเนี่ยทำลายท่านตระกูลวันนี้ก็มีการออกว่าขอให้ฝันเป็นจริงดองๆกันก็แล้วแต่ผมมีหน้าที่ผมก็คือจะต้องบอกให้พี่น้องประชาชนได้รู้ได้เข้าใจว่านะเรามองเห็นในด้านความเลวร้ายนะครับในด้านของความเลวร้ายของระบบกษัตริย์วันนี้ซึ่งแสดงออกจากคนไทยหรือไม้ค้ำตัวสำคัญเขาผ่านทางคสช.ผ่านทางรัฐบาลทหารและทางสภาทหารความเลวร้ายอย่างที่ท่านได้เห็นอยู่แล้วนะครับผมจะไม่อธิบายแล้วเพราะในลายวันๆเนี่ยส่งกันมากี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องเยอะๆเต็มไปหมดท่านเห็นอยู่แล้วแล้วก็เรื่องต่างๆเหล่านั้นเมื่อท่านได้เห็นได้รู้ก็จะมีความรู้สึกไปหมดคือความเกลียดชังความนะความแค้นความเอาละครับผมทำหน้าที่ท่านเห็นว่าท่านได้เข้าใจในเรื่องที่พูดมาทั้งหมดด้วยการไปเปรียบบอกแล้วท่านจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนระบบแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยอย่างจริงๆเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับบอกแล้วว่าเราจะมีสวัสดิการนะอย่างดีก็ต้องอาศัยระบบประชาธิปไตยเราจะทำให้ธุรกิจนั้นนะมันพ้นจากระบบผูกขาดเราก็ต้องทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเราจะทำให้น้ำมันราคาถูกนะเราก็ต้องได้ประชาธิปไตยถึงทำได้ถ้าเผด็จการอำนาจเนี่ยนะมันก็จับมือเจ้าของสัมปทานมันก็ไม่ได้นะครับเราเห็นกันชัดชัดและเราจะทำให้คนเนี่ยนะครับมีความเท่าและประชาชนมีความคันจริงๆนะครับก็คือต้องได้ประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยนั้นนะครับพนักงานของรัฐนั้นกินเงินเป็นภาษีของประชาชนฮัลโหลอาจารย์ยังอยู่ปะคะฮัลโหลเอาสักครู่นะคะเดี๋ยวเรียกอาจารย์อาจารย์บอกค่ะเดี๋ยวอาจารย์คงมาฮัลโหลอาจารย์ยังอยู่ปะคะฮัลโหลอาจารย์เดี๋ยวรอสักครู่นะคะอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเนื้อกุเกศสั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาเดิน
ทำติดชิดใดกระทำเยินเยอพวกประจบพาพาลายพอยังเป็นข่าอำนาจยึดตำครอบงำครองเมืองชมคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยดิ้นอดอยากรู้สึกได้จากผักทองสมองตรึกตรองกับช่องวางทางชันบนฮัลโหลฮัลโหลอันอยู่ปะคะเสื่อมสิ้นศรัทธาสักนาทีประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงผู้ร้องดูความขับแค้นใจสกลัวมันไปเครื่องการกิโยติน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 บัตรคอสักนากิโยตินกิโยตินกิโยตินบัตรคอทรราชาชมคนจนร้องขอเป็นธรรมหวยดิ้นอยากรู้จะได้จากผักทองตรึกตรองวันชันชมฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์อาจารย์อยู่ป่ะคะฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์อยู่เปล่าตอนนี้กำลังเรียกอาจารย์อยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์คงจะเข้ามาใหม่ค่ะฮัลโหลอาจารย์ฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์ได้ยินป่ะคะฮัลโหลได้ยินครับโอ้อาจารย์สงสัยเอ่ยในตอนแล้วล่ะคงต้องแค่ของคุณนะของคุณของผมไม่มีปัญหาครับเช็คแล้วไม่มีปัญหารถมีปัญหาแล้วค่ะสัญญาของคุณนั่นแหละไม่เป็นไรทีนี้จะพูดต่อไม่พูดต่ออาจารย์พูดต่อฮัลโหลพูดไปค่ะอาจารย์พูดไปทีนี้ผมให้คุณอัดเทปหน่อยนะคืนนี้ได้แค่ไหนก็ต้องอัดเทปออกไปค่ะค่ะโอเคครับท่านเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับนะมันหายไปคืนนี้เอาได้แค่ไหนนั้นพยายามพูดเต็มที่แล้วถ้าไม่ได้คืนนี้เสร็จก็พรุ่งนี้ต่อกันก็ได้เอาว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าวันนี้อะไรประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มันเป็นทั้งรองฝ่ายบริหารเป็นทั้งปฏิบัติบัญญัติและตุลาการเนี่ยดูตรงไหนดูตรงที่มันได้มาตรา44ครับท่านผู้ฟังมาตรา44เนี่ยนะครับศาลเนี่ยเอาผิดมันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการกระทำคนนั้นถือว่าชอบดังๆที่ประกาศทางอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะคือการเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักนาทีต่อไปแต่ชนเป็นใหญ่ไปลุกขึ้นสู้เสียงหัวร้องด้วยความแพ้ใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารโยติน